ตอนนี้ก็พี่ๆเริ่มเข้ามากันน่าจะประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวนัดขออนุญาตเปิดงานก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านในงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ZI Virtual Event ในหัวข้อลงทุนเวียดนามคลื่นลูกใหญ่ที่ต้องจับตาค่ะดิฉันนัชชาเลขาเมชกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะโดยงานสัมมนาของเราในวันนี้ก็พิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดไลฟ์ทาง Facebook ค่ะซึ่งเนื่องจากว่ากระแสตอบรับของสัมมนาในครั้งนี้มันค่อนข้างเยอะมากๆก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าร่วมฟังกันนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดเวียดนามทั้ง2ท่านเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณธรบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ค่ะหรือว่าพี่เอกนั่นเองค่ะผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณสุทนสิงหาสิทธางกูลค่ะหรือว่าพี่เจ็กกี้นั่นเองค่ะหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็ยังเป็นศิษย์เก่า CSI รุ่นที่23ด้วยค่ะจะมาทั้งสองท่านเนี่ยจะมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้นะคะพี่ๆซึ่งงานสัมมนาของเราในวันนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็หากพี่ๆท่านใดที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอะค่ะก็สามารถส่งข้อคำถามมาไว้ทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ทั้งพี่เอกแล้วก็พี่เจ็กกี้เนี่ยก็จะมาไขข้อสงสัยร่วมทั้งแชร์ความคิดเห็นให้กับพี่ๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะโดยหลังจากที่เราจบการสัมมนาในวันนี้นะคะนัดก็จะขอรบกวนพี่ๆทุกท่านที่เข้าร่วมฟังสัมมนาค่ะทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับงานสัมมนาของเราในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นฟีดแบคให้กับทีมจัดงานด้วยนะคะยังไงก็ขอความร่วมมือให้พี่ๆทุกท่านอยู่กันจนจบเลยนะคะแล้วก็ในเวลานี้ก็เข้ามากันได้มากพอสมควรแล้วค่ะยังไงก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะนัดขอเรียนเชิญพี่เอกธรบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ค่ะและพี่เจคกี้สุทนสิงหาสิทธางกูลกล่าวทักทายพี่ๆทุกท่านที่รับชม Facebook Live ในวันนี้สักเล็กน้อยก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มคำถามแรกกันค่ะครับเดี๋ยวผมก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับซินจาวจากโฮจิมินห์นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เวียดนามประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมานี่โอ้โหต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยนะครับควอเตอร์2เนี่ย GDP โต 6.93 นะครับทำให้โตได้ทั้งครึ่งปีเนี่ยโตทั้ง 6.42 แล้วดูว่าตัวเลขทุกตัวเนี่ยดูเหมือนจะดูดีมากเลยอย่างเช่น Retail Sale เนี่ยโต 8.6 นะครับเงินเฟ้อเนี่ยก็ถูกคุมอยู่ที่ระดับ 4.08% นะครับส่งออกเนี่ยก็โตถึง 14.5% นะครับแล้วก็มีได้ดุลการค้าถึง 11.63 บิลเลียน US ดอลลาร์ในครึ่งปีแรกเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยที่มีคอมมิตเข้ามาในเวียดนามก็โตถึง 13.1% นะครับเป็นคิดเป็นจำนวนเงิน 15.2 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยค่าเงินก็เหมือน currency ใน regional เนี่ยนะครับก็มีการ devalue ไปที่ 4.84% ก็ถือว่ายังแข็งแรงนะครับเมื่อเทียบกับ currency ใน regional นี้ที่อาจจะไปมากกว่านี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็กลับมาถึง 1,300 ในช่วงเดือน6ที่ผ่านมานะครับก็เขาก็คาดกันว่าปลายปีนี้จะไปสูงกว่านี้อันนี้เดี๋ยวถามพี่แจ็คกี้ดีกว่านะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยจะเห็นจากการที่เห็น GDP เติบโตขนาดนี้ถึงออกมาประกาศอย่างมั่นใจเลยนะครับว่าภายในปี2030เนี่ยincome per capita ของเขาเนี่ยจะสูงถึง 7,500 เหรียญนะครับซึ่งถ้า 7,500 เหรียญแล้วเมืองไทยโตปีละ 1-2% เนี่ยผมบอกเลย2030นี่ก็แซงแน่นอนนะครับแล้วก็ยังประกาศอีกว่ามั่นใจมาก2045เนี่ยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับอันนี้ก็เลยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเวียดนามที่ประกาศออกมาเร็วๆนี้ของช่วงครึ่งปีแรกให้ทราบครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่เจ็กกี้สักหน่อยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นไทยกับหุ้นเวียดนามใกล้เคียงกันประมาณสัก 1,300 เนาะจริงๆเวียดนามเหมือนเกือบจะแซงไปหน่อยนึงแล้วแต่ปรากฏว่าเวียดนามช่วงนี้มีข่าวเลขานุการของพรรคได้เสียชีวิตชื่อคุณเหวียนฟู่จ่องเนาะที่เมื่อเดือนที่แล้วมีโอกาสได้ไปต้อนรับประธานาธิบดีปูตินด้วยแล้วก็มีโอกาสไปเจอท่านสีจิ้นผิงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาระยะสั้นเป็นคอลเลกชันระยะสั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่กำลังจะมีการกระตุ้นจริงๆตอนนี้คนที่ลงทุนในเวียดนามเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวิกฤตเลยแต่จริงๆตอนนี้
คืออยู่ในช่วง2ปีที่วิกฤตของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นวิกฤตที่เขาก่อร่างสร้างตัวมาจากอสังหาแล้วก็ทางประเทศจีนน่ะเป็นคนเริ่มต้นเขารู้สึกว่าบ้านน่ะมันมีไว้อยู่เพราะมันเก่งกำไรจนราคาแพงมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเวียดนามก็เห็นโอกาสว่าเฮ้ยจีนเนี่ยเขาเจาะฟองสบู่อสังหาเพื่อจะได้ไปต่อจะได้ไม่ฟองสบู่ใหญ่เกินไปเพราะหลายๆวิกฤตในโลกอ่ะมันเกิดจากอสังหาพออสังหาเสร็จลุกลามไปอันอื่นทางแก้เขาคือถ้าเห็นว่ามันขนาดใหญ่จนมันเกินควบคุมหรือมีโอกาสจะแตกเป็นฟองสบู่อย่างนี้เขาเจาะก่อนเลยดีกว่าจะได้เป็นเฮลตี้คอลเลกชันซึ่งเวียดนามเนี่ย2ปีนี้อยู่ในวิกฤตนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตอสังหาซึ่งบริษัทที่กระทบหนักที่สุดก็คือโนวาแลนด์แก้ขนาดอยู่ในวิกฤตนะครับแต่หลายๆอย่างมันไม่ได้รู้สึกเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ภายในวันที่1สิงหาคมเนี่ยครับก็จะมีกฎเกี่ยวกับเรียลเอสเตทเพิ่มขึ้นทำให้มีการ valuation ที่ดินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาโครงการมากขึ้นจริงๆต้นทุนของ developer ของเวียดนามนะครับหลังๆอ่ะมันเกิดจากการที่มันเก็บที่ดินยาก valuation ยากอะไรเงี้ยแล้วที่ผ่านมาที่มีปัญหาคือเกี่ยวกับหุ้นกู้รัฐบาลรู้สึกว่าเฮ้ยราคาที่ดินมันขึ้นเร็วมากบางที4ปี5ปีอย่างเงี้ยราคาที่ดินมันขึ้นมาเท่าตัวขนาดดอกเบี้ยหุ้นกู้ 10% 12% บริษัทใหญ่ๆยังกล้าออกหุ้นกู้เพื่อมาซื้อที่ดินแล้วก็ทำเป็นเปเปอร์โปรเจกต์ไว้แต่ว่ายังไม่ได้สร้างเพราะเขารู้สึกว่าภายใน3ปีถึง5ปีประมาณนี้ครับราคาที่ดินอย่างน้อยมันต้องขึ้นมาเท่าตัวฉะนั้นถ้าเขาสามารถคอนโทรลที่ดินไว้เยอะๆหรือสามารถจองที่ดินไว้เยอะๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นได้เร็วอะไรเงี้ยครับเหมือนเจ้าของธนาคาร SCB ใช่ไหมที่ตอนนั้นเขาได้ครอบครองธนาคารเสร็จแล้วก็ซื้อที่ดินกลางเมืองไว้เต็มไปหมดเลยก็เขาก็คาดหวังว่าถ้าราคาที่ดินมันขึ้นไปได้เยอะๆเหมือนเศรษฐกิจเวียดนามที่มันโตสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถจะมาชดเชยหนี้หุ้นกู้หนี้ต่างๆที่สามารถหยิบยืมมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอผ่านมาปุ๊บ2ปีเนี้ยกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลเจาะฟองสบู่หุ้นแบบโนวาแลนด์ลงมา 90% หุ้นหลายๆตัวก็ลงมา 7-80% อะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อ2ปีก่อนผมมีโอกาสไปฮานอยตรงนั้นน่ะวิกฤตอสังหาที่เพิ่งเริ่มต้นเลยตอนนั้นก็ได้เห็นโอกาสในหุ้นแบบเคาน์เตอร์ท็อปครัวเนาะที่จากบริษัทหนึ่งที่โนเนมในตลาดโลกเลยนะครับใช้เวลาเพียง10ปีขึ้นมาเป็นเบอร์3ของโลกซึ่งปกติคนที่ส่งออกไปที่อเมริกาได้เยอะที่สุดเนี่ยมันก็คือซีซ่าสโตนของตุรกีเพราะตุรกีนี่เป็น labor intensive ในยุโรปนี่ไม่มีใครผลิตค่าแรงได้ถูกกว่าตุรกีใช่ไหมแล้วเขามีหินเยอะสามารถผลิตเคาน์เตอร์ครัวส่งออกไปที่อเมริกาได้แต่ปรากฏว่าภายในเวลา10ปีเท่านั้นครับเพราะว่าธุรกิจมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากลักษณะเอาผงหินมาแล้วก็มีตัว emulsifier แล้วก็ใช้ labor intensive ทำเคาน์เตอร์ครัวเสร็จแล้วเขาสามารถส่งออกไปอเมริกาส่งไปส่งมาจากไอ้บริษัทนี้ที่มันโนเนมเนี่ยมันสามารถขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกแล้วหุ้นเนี่ยถามว่าเพอร์ฟอร์มขนาดไหนเพอร์ฟอร์มขนาดว่าภายใน10ปีหุ้นมันขึ้นมาได้50เด้งเลย50เด้งแบบเป็นเฮลตี้นะเพราะจากบริษัทโนเนมขึ้นมาเป็นท็อป3ของโลกโดยที่จริงๆอ่ะคนที่มีต้นทุนถูกกว่าเขาอาจจะมีประเทศเดียวก็คือประเทศจีนแต่ทำไมประเทศจีนส่งออกไปอเมริกาไม่ได้พอประเทศจีนต้นทุนถูกกว่าใช่ไหมอเมริกาบอกเฮ้ยถ้าจีนส่งมาที่อเมริกานะเราคิดภาษี 200% แล้วกันแต่ถ้าเวียดนามมาเรา FTA 0%ใช่ไหมต่อให้คุณทำต้นทุนถูกกว่าคุณจะส่งเข้าไปก็ส่งไม่ได้กลายเป็นว่าจีนส่งเข้าไปเนี่ยเขาต้องผสมตัวที่ลักษณะเป็นคล้ายๆพลาสติกเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เลยสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเกิดวิกฤตอสังหาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็กระทบถือว่ากระทบเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับอสังหาเป็นขายวัสดุเป็นคอมโพสิตอะไรเงี้ยราคาหุ้นมันก็ใครที่ซื้อไป10ปีก่อนที่ได้50เด้งอาจจะลงมา 80% เหลืออยู่ประมาณ10เด้งแต่ตรงนั้นนะครับมันเป็นโอกาสเพราะจริงๆรายได้ 97% นะครับมันเป็นรายได้ที่ส่งออกไปที่อเมริกาแค่ 2-3% เองที่อยู่ในประเทศฉะนั้นต่อให้วิกฤตอสังหามันเกิดที่ประเทศเวียดนามแต่บริษัทเนี้ยมันส่งออกถึง 97% ฉะนั้นสัดส่วนหลักคือถ้ายุโรปถ้าอเมริกายังต้องซื้อบ้านใหม่หรือต้องรีโนเวทบ้านเดิมอะไรเงี้ยบริษัทเนี้ยก็สามารถสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่ได้ลดอะไรเงี้ยแล้วพอเจอโอกาสแบบนั้นนะครับพอผ่านมา2ปีถึงแม้หุ้นอสังหาหลายๆตัวมันยังขึ้นได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่หุ้นอย่างแบบส่งออกเคาน์เตอร์ครัวเงี้ยมันก็ขึ้นมาประมาณสัก
250% รวมทุนหรือถ้าเฉพาะกำไรก็ประมาณ 150% อะไรเงี้ยครับจริงๆเวียดนามก็มีโอกาสแบบเนี้ยอีกเยอะแล้วถามว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่ซื้อมาก่อน10ปีอ่ะแทนที่มันขึ้น50เด้งเป็นไงถ้าถือมาประมาณเนี้ยจนผ่านวิกฤตเนี่ยจาก50เด้งลดเหลือ10เด้งผ่านมาทุกวันเนี้ยเค้าก็ยังได้25เด้งอยู่ฉะนั้นลักษณะผมกำลังบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวนะถูกไหมต่อให้มันมีคอลเลกชันแต่มันก็เป็นเฮลตี้คอลเลกชันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นไงบ้างผมก็ต้องบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าไซด์เวย์แล้วไซด์เวย์ดาวเอาช่วง2ปีนี้หนักมากเลยส่วนใหญ่นักลงทุนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเซตนะเซตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเซต50เซต100ถูกไหมแต่นักลงทุนที่เป็น VI เข้มข้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราอยู่ในตลาด MAI อยู่ในตลาดหุ้นเล็กแล้วถามว่าหุ้นเล็กภายใน 2-3 ปีเนี่ยของไทยเป็นไงที่เซตเห็น 1,800 นะครับแล้วดอมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 1,300 เนี่ย MAI หนักกว่านั้นเยอะจาก700ทุกวันนี้อาจจะเหลือประมาณ320ลงกันประมาณสัก 60% เลยถูกไหมแล้วถามว่าลง 60% มีโอกาสไหมผมว่าหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าด้วย GDP ที่มันโตอยู่ประมาณสัก 1.5 เนาะ Q1 เวียดนาม Q2 ที่เพิ่งประกาศประมาณ 6.93 มั้งใช่ไหมโอกาสมันก็ลดลงไปเยอะแล้วก็ลักษณะหุ้นไทยที่มีโอกาสจะโตอ่ะคือเราต้องทำธุรกิจลักษณะส่งออกเพราะบริโภคภายในประเทศนี้เราค่อนข้างจะตีบตันพอสมควรแล้วและอย่างเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ที่จะทำให้ GDP growth คือเซกเตอร์อสังหาถามว่าประเทศไทยเราจะหวังพึ่งอสังหายังไงในเมื่อหนี้ครัวเรือนเนี่ย อยู่ประมาณ 93-95% แล้ว 93-95% เนี่ยเรามีหนี้นอกระบบอีก 30-40% พูดง่ายๆว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่อ่ะกู้ซื้อบ้านน่ะที่กู้ได้อ่ะกู้แทบจะหมดแล้วถ้าถามว่าเขาจะซื้อบ้านอีกไหมก็เป็นไปได้ครับแต่ส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเขาจะซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยเขาต้องขายบ้านหลังเดิมออกแล้วถ้าเขาจะขายบ้านหลังเดิมออกที่เขาอาศัยอยู่มาถ้าโลเคชั่นดีราคาดีอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสขายได้แต่ถ้าเขาขายไม่ออกหรือบ้านมันเก่าเกินไปแล้วคนรุ่นใหม่เขาแบบวอลลี่ว่าเฮ้ยเขาต้องซื้อบ้านใหม่ก็มีปัญหาที่ว่าคนที่เขาแบบนี่ควรเรือนเต็มขนาดนี้วงเงินเต็มขนาดนี้ขายบ้านเก่าไม่ออกจะซื้อบ้านใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเหตุสาเหตุที่ว่าทำไมหุ้นกลุ่มอสังหาของเราขนาดตัวที่เก่งๆนะหลังๆเนี่ยประมาณสัก10ปีหลังตัวที่เก่งที่สุดนี่คือออริจินใช่ไหมออริจินยังไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้แล้วก็หลายๆบริษัทอสังหาไทยเนี่ยมันก็ต้องทำไปรับรู้รายได้อย่างของแนวอื่นอย่างพฤกษาก็ต้องหันไปทำพวกโรงพยาบาลใช่ไหมอนันดาก็พยายามไปทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะทุกคนก็รู้แล้วว่าเจ้าใหญ่ต่อให้เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดสุดท้ายคุณก็จะได้มาร์เก็ตแชร์ประมาณ 20% ตอนนี้มันเป็นเกมที่ว่าประเทศไทยอ่ะมันหดตัวแล้วหดตัวเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าใหญ่ในตลาดก็จะไปกินสัดส่วนของเจ้าเล็กนอกตลาดอะไรเงี้ยครับมันก็อยู่ในเกมที่ว่าต้อง selective จริงๆแล้วก็5ปีนี้คนที่รวยๆในหุ้นไทยนะก็อยู่ในหุ้นที่เติบโตถามว่าหุ้นกลุ่มไหนเติบโตก็อาจจะเป็นหุ้นส่งออกใช่ไหมส่งออกไปต่างประเทศใช่ไหมกลุ่มซอสกลุ่มน้ำมะพร้าวหรือเทคอะไรอย่างเงี้ยครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้กำลังบอกว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้ดัชนีแพ้ไทยอยู่นิดหน่อยแต่ผม forecast ไว้เลยอีกประมาณ5ปีข้างหน้ายังไงนะครับ VN Index แซงเซตแน่นอนแล้วก็ VN Index บวกด้วย MR บวกด้วยฮานอยนะผมว่าก็จะแซงเซตบวก MAI อีกทั้งที่ตอนนี้เซตบวก MAI นี่ดัชนีน่าจะมากกว่าอยู่ประมาณ 10% ได้ครับผมเบื้องต้นก็คร่าวๆประมาณนี้ครับค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมขอเสริมพี่แจ็คกี้เลยผมคิดว่าผมเห็นด้วยเลยคุณผมมองภาพเดียวกับคุณแจ็คกี้เลยนะฮะก็เอาง่ายๆนะวันนี้ดูตัวเลขหุ้นตลาดหุ้น market cap ในเวียดนามอ่ะเขาบอกแค่ 60% ของ GDP แล้วคุณเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้า per capita เวียดนามถึง 7,500 เนี่ยนะครับ GDP เวียดนามวันนี้ที่อยู่ 430,000 เนี่ยมันจะไปถึง 800,000 ล้านแล้วคิดดูว่าถ้าตลาดหุ้นเขาเติบโตเนี่ยเขามี growth ถูกไหม performance ในตลาดหลักทรัพย์ดีมี market ที่ growth เนี่ยเอาแค่ดูแมคโครภาพวิวง่ายๆเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยน่าจะไป 8-900 บิลเลียนแน่นอนมันต้องใหญ่กว่านี้2เท่าอ่ะเอาแค่ดูแมคโครอ่ะแล้วถ้าจะเลือกหุ้นตัวไหนก็ไปถามพี่แจ็คกี้เพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อกี้มีหุ้น50เด้งที่ทำฐานที่ทำหินแบบนี้ด้วยเดี๋ยวต้องขอหลังไมค์แล้วครับชื่ออะไรเนี่ยวีโกสโตนครับวีโกสโตนโอเคก็แอคทีฟมากนะครับมีโอกาสไปฮานอยมาผมก็มีโอกาสไปวิสิตไอ้โชว์รูมเขาที่นู่นที่ฮานอย
พอไปวิสิตเสร็จก็กลับมาเล่าให้นักลงทุนฟังปรากฏว่าเขาก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยทำไมมีนักลงทุนไทยประมาณ10กว่ากลุ่มมากันเต็มเลยเต็มโชว์รูมเขาอะไรประมาณนี้ครับมาจากคุณนี่แหละก็เป็นโอกาสเนี่ยผมกำลังเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงๆเวียดนามเนี่ยเทียบแล้วมันเหมือนมังกรดินใช่ไหมถ้าจีนเป็นมังกรฟ้าเวียดนามเนี่ยคือมังกรดินอะไรที่มันภาคพื้นดินเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าเขาละเพราะเขาด้วยต้นทุน labor intensive ที่มันถูกมากแล้วก็ภาษีส่งออกขนาดนี้แล้วคนมันขยันขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยสามารถสร้างมัลติพลายได้ผมว่าตลาดไทยเล่นได้แต่คุณต้องเล่นแบบเก่งกำไรอ่ะใช่ไหมคุณเล่น2คิวคิวหนึ่งเบอร์คิวหนึ่งหรืองบออกอ่ะบางคนเขาเช็คละเอียดนะงบเดือนนี้เดือนหน้าไม่ดีเนี่ยไม่รอจนครบคิวแล้วเขาไปละแต่เวียดนามไม่ใช่นะหุ้นหลายๆตัวเราถือกัน3ปี5ปีบางตัว10ปีใช่ไหมมันมองแบบลองเทิร์มโกรทได้ผมว่านักลงทุนน่ะเราควรจะอยู่ในเกมระยะยาวมากกว่าอยู่ในเกมเก่งกำไรถูกไหมเพราะเกมกำไรต่อให้คุณได้หุ้นไป7ตัว8ตัว9ตัวนะถ้าตัวที่10คุณพลาดลงไปทีมันก็เหมือนที่เราทำมามันศูนย์เปล่านี่มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเซียนหุ้นหลายๆคนเขาก็พยายามจะอยู่ในหุ้นตัวเดิมๆถึงแม้หลังๆอัพไซด์มันน้อยลงเขาก็เอ้ยไม่เป็นไรหรอกถือมาได้5เด้ง10เด้งอาจารย์นิเวศถือมา20เด้งจะให้เปลี่ยนตอนนี้มันมีความเสี่ยงก็เนี่ยแหละเขาสามารถถือได้ยาวๆแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยก็ถ้าให้ซักเซสก็ต้องเป็นนักเก่งกำไรอาจจะรายควอเตอร์รายครึ่งปีหรือรายปีแล้วก็หมุนหุ้นไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ว่าเกมไหนที่คุณถนัดแต่พอดีผมถนัดเป็นเกมที่มันลองเทิมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะก็เกินเกินนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคำถามเข้ามาแล้วค่ะพี่ก็จะเป็นคำถามว่าในภาพใหญ่มองอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในประเทศเวียดนามคะเช่นรัฐมีนโยบายกระจายความเจริญไปเมืองอื่นนอกจากเมืองโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ผมให้ข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแผนขยายความเจริญของเขาอยู่แล้วผมต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมาดู Public Debt ของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยผมว่าเขาอยู่ใน Sweet Spot ที่แข็งแรงมากอยู่ประมาณ 37% ของ GDP เองถ้าเทียบกับเมืองไทย67มั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 37% ของ GDP เนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีรูมอีกเยอะที่จะขยายการลงทุนลงเพราะนั้นเขาก็คอมมิตอยู่แล้วว่าในช่วง5ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเขาจะลงทุนประมาณ 30,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับในอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งตัวนี้แน่นอนอันแรกที่กำลังทำอยู่ก็คือว่าเขาต้องสร้างถนน Expressway นะจากเหนือจดใต้เลยก็คือจากฮานอยลงมาโฮจิมินห์แล้วไปแม่โขงเดลต้าไปออกเขมรอะไรพวกนี้ยาวประมาณ 3,000 กิโลซึ่งวันนี้หลังจากหลายปีที่เขาลงทุนอย่างนี้เนี่ยเขาเสร็จไปแล้ว 2,000 โลเพราะนั้นอีก 1,000 โลแล้วเร็วๆนี้เขาก็มีแผนที่จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยนะครับหลังจากที่สีจิ้งผิงมาเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มแล้วเขาจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเริ่มสร้างปี2027นะครับและนอกจากนั้นเขาจะสร้างท่าเรือใหม่ตั้งหลายแห่งแล้วก็สร้างสนามบินใหม่หลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไออินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้แหละที่จะไปสร้างความเจริญในเมืองต่างๆนอกจากโฮจิมินห์กับฮานอยและอีกตัวนึงที่ผมทึ่งมากเขาก็คือว่าต้องบอกนะประเทศนี้มันรันด้วย KPI ทุกตำบลทุกจังหวัดของเมืองเขาเนี่ยมี KPI เลยว่าต้องโตเท่าไหร่จะทำให้ GDP ทั้งประเทศโตเท่าไหร่เพราะนั้นเขาจะมอบหมายเป็น KPI ให้ทุกจังหวัดแล้วแต่ละผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเขาต้องแอคทีฟมากๆเพราะเขาต้องการเพิ่มภาษีที่เขาเก็บได้ในจังหวัดเพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างความเจริญเพราะนั้นเนี่ยมันเป็น KPI ของเขาที่ต้องทำเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะแย่งกันเพื่อปูพรมแดงนะครับเพื่อดึง FDI การลงทุนเข้ามาสู่จังหวัดของเขาก็จะแข่งขันอำนวยความสะดวกเลยแล้วเขาก็มีอินเด็กซ์เรื่องอำนวยความสะดวกด้วยนะว่าจังหวัดไหนที่ให้อำนวยความสะดวกเรื่อง FDI มากที่สุดก็จะได้เป็นคุณอาจจะฟังผมพูดหลายทีแล้วนายกคนปัจจุบันของเขาเนี่ยแบ็คกราวด์จริงก็คือผู้ว่าจังหวัดขวางนิน10ปีที่ผ่านมาสามารถทำจังหวัดขวางนินเป็นท็อป FDI อำนวยความสะดวกให้ FDI มากที่สุดติดต่อกัน5ปีเลื่อนตำแหน่งจากผู้ว่าจังหวัดเป็นนายกเลยเพราะนั้นผมจะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขามีแผนของเขาอยู่แล้วแล้วก็ต้องโตตามแผนนะครับผมก็ขอแชร์ตรงนี้ก็ประเทศเวียดนามจริงๆพอยต์เขาอ่ะคืออีกแค่5ปี6ปีเนี่ยเขาจะแซงประเทศไทยแล้วครับในแง่ GDP เพราะจริงๆประเทศเวียดนามเนี่ยตอนนี้ GDP per capita อ่ะประมาณสักครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเนาะแต่จริงๆ GDP อ่ะมันอาจจะต่ำกว่าไทยอยู่แค่ 15% แล้วด้วยอัตราการโตประมาณสัก 6% ครับพอไม่ต้องเอา 7% ก็ได้เฉลี่ยใน5ปีเนี้ยส่วนไทยผมยกเพิ่มขึ้นอีกไม่ต้องเอา 1.5 ด้วยให้สัก 2.5 ถึง 3% ภายใน5ปีเนี้ยก็ไม่เกิน6ปีเนี้ยแหละครับ
GDP ของเวียดนามกับไทยก็จะแตะใกล้ๆกันแล้วก็เวียดนามก็จะมีโอกาสแซงด้วย GDP growth ที่มันมากกว่าจริงๆเราเป็นนักลงทุนนะคุณต้องคิดอ่ะว่าคุณอ่ะอยากอยู่ในประเทศที่ GDP per capita มันเยอะๆแต่ growth มันน้อยๆหรือว่าคุณอยากอยู่ในประเทศที่ GDP per capita มันน้อยๆใช่ไหมแล้ว growth มันเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันอาจจะนักลงทุนหลายๆคนอาจจะมีเรื่องต้องคอนเซิร์นเพิ่มเติมเพราะตอนนี้จริงๆรัฐบาลไทยเขาก็ฉลาดเขากลัวว่าถ้านักลงทุนไทยออกกันหมดเนี่ยเดี๋ยวเซ็ตจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องภาษีหุ้นนอกขึ้นมาเพื่อที่จะกันนักลงทุนไทยหลายๆคนที่อยากออกไปต่างประเทศเยอะๆถ้าออกไปเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าเซ็ตมันลงมาจากนี้มากๆเนี่ยกลายเป็นว่าเซ็ตมันมีโอกาสชี้นำเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าเซ็ตลงเยอะๆอีกคราวนี้เศรษฐกิจยิ่งชี้นำไปทางแย่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก่อนหน้านี้ที่คนไปลงทุนที่เวียดนามเยอะๆสิ่งที่ผมบอกเลยว่าต้องคอนเซิร์นคือคุณต้องดูว่าโบรกเกอร์ที่คุณใช้อ่ะเขาโคกับแบงก์อ่ะเขาต่อรองสเปดเอ็กซ์เชนจ์ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆโบรกบางโบรกอ่ะเขาให้สเปดเอ็กซ์เชนจ์ที่มันแบบเป็นเรทนักท่องเที่ยวซึ่งหลายๆครั้งอ่ะเรามีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวฮ่องกงเที่ยวเวียดนามผมถามหน่อยแลกเงินทีละ 50,000 ทีละ 30,000 70,000 หรือบางคนแสนนึงอ่ะถามว่าคุณไปแลกเคาน์เตอร์ธนาคารหรือแลกซุปเปอร์ลิตส่วนใหญ่ผมถามมาเพื่อนๆก็ไปแลกซุปเปอร์ลิตทั้งนั้นถูกมั้ยแต่ปรากฏว่าเราไปลงทุนน่ะด้วยเงิน7หลัก8หลักบางคน9หลักเฮ้ยแต่ผ่านโบรกกลายเป็นว่าเราอาจจะโดนสเปดเอ็กซ์เชนจ์ที่เป็นเรทนักท่องเที่ยวเฮ้ยมันอาจจะเจ็บปวดหน่อยนึงตรงเนี้ยจริงๆรัฐบาลเวียดนามก็มองเห็นนะครับภายใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาตอนนี้สเปดเอ็กซ์เชนจ์กลับมาเบียดมากเลยตอนนี้หลายๆโบรกอ่ะสเปดเอ็กซ์เชนจ์ของเวียดนามจากไทยอ่ะไปเวียดนามรวมแล้วผ่านดอลลาร์แล้วก็กลายมาเป็นดองถ้าเป็นเจ้าเล็กๆผมว่าประมาณสัก 0.6% นะได้อยู่แล้วถ้าเจ้าใหญ่ต่อรองได้อาจจะเหลือ 0.2 ถึง 0.3 ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆใครๆที่ลงทุนเวียดนามจริงๆก็ลองถามคุณเอกธาราบดีก็ได้ว่าคุณเอกดูแลโบรกเกอร์ไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงใครเป็นเจ้าใหญ่ก็สามารถติดต่อได้นะครับเพื่อขอสเปดพิเศษซึ่งตอนนี้สเปดพิเศษมากละภายใน 2-3 เดือนนี้โดยที่เจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กแทบจะไม่ต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ปกติเราก็เป็นเซตเทิลเมนต์ของหลายๆเจ้าอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มีคัสโตเดียนด้วยครับก็อีกข้อหนึ่งที่นักลงทุนไทยได้เปรียบนักลงทุนเวียดนามได้เปรียบนักลงทุนไทยคือสมมุติเราปันผลเยอะๆอย่างเงี้ยหุ้นปันผลเวียดนามก็พอมองเห็นแล้วจริงๆตัววิทโฮลดิ้งแท็กของเวียดนามเนี่ยไม่มีเลยสมมุติเราปันผล3ล้านเนี่ยเมืองไทยเราก็อาจจะต้องเสียวิทโฮลดิ้งแท็กประมาณ 10% โดน 300,000 แล้วก็ไปขอคืนถ้าเกิน 5.5 ล้านกลายเป็นว่าเราขอคืนไม่ได้สุดท้ายมันก็คือเหมือนต้องเสียวิทโฮลดิ้งแท็กฟรีๆแต่เวียดนามนะครับถ้าคุณซื้อหุ้นไปสักปันผลสัก10ล้านอ่ะไอ้10ล้านเนี้ยไม่มีวิทโฮลดิ้งแท็กเลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสทำให้สโนว์บอลในระยะยาวที่มันดีได้อะไรเงี้ยครับแล้วช่วงที่ผ่านมาที่ดอกเบี้ยเวียดนามแพงๆช่วงเนี้ยเขาก็เริ่มกลับมาลดลงแล้วลดลงแล้วลดลงต่อเนื่องจริงๆที่ประเทศไทยอ่ะครับจริงๆเราก็ไม่ได้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเท่าเวียดนามมาตั้งนานแต่เวียดนามมันมีรูมให้ลดตอนที่ผมไปใหม่ๆใช่ไหมครับไปฝากเงินดอกเบี้ยสัก 11% 12% ได้ตอนนี้ดอกเบี้ยฝากอาจจะเหลือ 6-7% ละมันก็ลดลงได้ก็มีรูมให้ลดแต่เมืองไทยตอนนี้รูมให้ลดดอกเบี้ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะตึงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ลองคอนเซิร์นดูอะไรเงี้ยก็เบื้องต้นประมาณนี้จริงเกี่ยวกับเวียดนามทั้งคุณพี่เอกแล้วก็ผมก็มีพูดไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยที่เหลือก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ให้เซกชันให้ตอบคำถามเบื้องต้นแล้วกันเนาะได้ค่ะก็มีคำถามถัดไปมาแล้วค่ะพี่เจคกี้พี่เอกอยากทราบว่าแนวโน้มอนาคตของ MWG ว่าน่าสนใจลงทุนมากไหมคะตัวนี้เดี๋ยวผมแชร์ก่อนพี่แจ็คกี้แล้วกันนะคือผมก็มองงี้ครับผมมองภาพใหญ่ก่อนคุณต้องเข้าใจว่าเวียดนามวันนี้เขากำลังพัฒนาถูกไหมครับกำลังมี middle class เพิ่มขึ้นผมต้องบอกว่าวันนี้เชื่อไหมว่าใน 100% ของรีเทลของเขาเนี่ย 75% เนี่ยเป็น modern trade ก็คือคนเดินตลาดสดนะครับก็คือ traditional trade อ่ะและเป็น e-commerce สัก 5% นะครับแล้วก็เป็น modern trade เนี่ยประมาณ 20%คุณดู modern trade เขาเพิ่ง 20% เนี่ยนะครับแล้วเมืองไทยวันนี้ modern trade ผมเข้าใจว่าประมาณ 5-60 เพราะนั้นผมก็จะบอกว่าในภาพแมคโครเนี่ยโอ้โหไอ้ modern trade ในเวียดนามนี่โตได้เป็นเท่าๆแล้วคุณอย่าลืมว่า GDP ก็ต้องโตเป็นเท่าถูกไหมครับ
พราะฉะนั้น Mobile World เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแคนดิเดตคนนึงเนี่ยที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะทุกวันนี้เขากำลังเทรนให้คนเวียดนามที่เดินตลาดสดเนี่ยให้มาเดินในมินิมาร์ทของเขาที่เป็นตลาดสดเปิดแอร์นะครับแล้วต้องบอกว่า Mobile World เนี่ยเขามีความประสบความสำเร็จอยู่มาแล้วใน10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือธุรกิจเรื่อง distribute พวกอิเล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องบอก market share เขา 40-50% น่ะเพราะฉะนั้นจากการที่เขาสามารถคุม market share ตัวนี้ได้เนี่ยเขาก็มีกำไรปีนึงเป็น100กว่าล้านเหรียญใช่มั้ยครับเขาก็เอาไอ้100กว่าล้านเหรียญเนี่ยมาต่อยอดสร้าง ecosystem เพื่อจะเป็นเบอร์1เรื่องเหมือน7เนี่ยอะไรที่เป็น modern trade เป็น shop convenience store บวก mini mart อย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่า Mobile World เนี่ยก็เป็น1ในคันดิเดตที่จะเป็นเหมือน CPO ในอนาคตแล้วอย่าลืมว่าบริษัทนี้ผมคิดว่าเขามีการศึกษาเรื่อง data ดีมากเพราะเขาจะรู้เลยว่าช็อปของเขาที่เคยตั้งมาก่อนในร้านอิเล็กทรอนิกส์electric appliance ตรงไหนขายดีตรงไหนมีเขาก็จะไปตั้งตามนั้นน่ะตามที่มีคนอยู่เยอะๆแล้วอยู่ทุกหัวมุมนะครับแล้วเท่าที่ผมคุยกับลูกค้าของผมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ distributor ขายของให้กับพวก modern trade เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าโอ้เจ้านี้ใช้ได้เลยมีโอกาสมากๆที่จะเป็น CPO นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองผมในภาพของแมคโครแล้วก็เชิญคุณแจ็คกี้ต่อครับโอ้ครับโมบายเวิร์ดจริงๆหลายๆคนผมต้องบอกว่าที่มาลงทุนในเวียดนามช่วงประมาณ5ปีหลังเนี่ยผมต้องบอกว่าเจ็บปวดนะใช่ไหมถือว่าติดดอยกันไปเออแต่ถ้าคุณลองย้อนกันแต่ถ้าคุณลองเท้าความกลับไปโมบายเวิร์ดที่เขามีช่วง7สาขาช่วงแรกเลยอ่ะตอนปี2007แล้วตอนนั้นอ่ะแม่โขงแคปิตอลอ่ะเป็นบริษัทแรกเป็น VC เจ้าแรกที่มีโอกาสลงทุนด้วยเงินประมาณสัก10ล้าน US นะตอนนั้น valuation ประมาณสักเอ้ยด้วยเงิน3ล้าน US แต่ valuation ตอนนั้นอ่ะประมาณ10ล้าน US market cap ตอนนั้นน่ะคือ360ล้านบาทผมถามว่า Mobile World ทุกวันนี้ market cap ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 130,000 ล้านถ้าคุณได้ลงทุนสเตทแบบแม็กโขงแคปิตอลอ่ะมันคือหุ้นประมาณ360เด้งใน17ปีซึ่งผมว่ามันเซ็กซี่มากอ่ะ17ปีนี้อย่าว่าแต่บริษัทอื่นเลยขนาด CPO ยังให้ไม่ได้เลยถูกไหมอาจารย์นิเวศอาจจะลงทุน CPO มาประมาณสัก 13-14 ปีนี้อาจจะได้ประมาณสัก20เด้งแต่พอเป็น17ปีอ่ะมันคือ360เด้งจาก7สาขาทุกวันนี้อาจจะมี 5,000 กว่า 6,000 สาขาอันนี้ผมกำลังจะบอกว่ามังกรดินอ่ะมันทำงานได้เซ็กซี่มากแต่มังกรดินตอนนี้มันมีความท้าทายใหม่ตอนนี้มังกรดินเขากลัวอะไรคือกลัวมังกรฟ้าเนาะมังกรฟ้าคืออะไรเซกเตอร์ที่อ่อนแอที่มังกรฟ้าจะจู่โจมก็คือเซกเตอร์อีคอมเมิร์ซซึ่งโมบายเวิร์ดถ้าเป็นพวกมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างก็มีโอกาสโดนมังกรฟ้าตอนกินไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็คือเกิดจากที่ว่าตั้งแต่ปี2018ลองดูนะครับตอนนั้นนะครับผ่านมาถึงปี2023ผ่านมาประมาณสัก6ปีจริงๆสาขาของ Mobile World จาก 2,000 สาขาขึ้นมา 6,000 สาขาจริงๆอ่ะตัวเลขอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าถ้าช็อปนะถูกไหมแต่ถามว่ารายได้มันเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าไหร่จริงๆรายได้มันเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 40-50% เองทั้งที่ SKU ของสินค้าเขาเพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยนะผมว่า SKU เพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าตอนนั้นยังไม่มี AY คิดยังไม่มีเกี่ยวกับบักหัวซานเลยด้วยซ้ำถูกไหมแต่ว่าด้วยการโจมตีของมังกรฟ้าแล้วมันจะมีแบบบางปีที่เฮ้ยเขาก็จะออกมามิสเตอร์ไตบอกว่าเฮ้ยปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีมันไม่โตถูกไหมกำลังซื้อถดถอยหรือมือถือเขาไม่ได้เปรียบบางปีมันก็ไม่โตในเรื่องของมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ผมถามหน่อยอีคอมเมิร์ซโตทุกปีนะครับโต 20-30% จาก market share ประมาณสัก9ปีก่อนที่ผมไปเวียดนาม market share แบบ 2-3% ทุกวันนี้ market share e-commerce ขึ้นมาเป็น 20% โดยที่ไม่มีปีไหนดรอปลงเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้ Mobile World ตัวที่เป็น S-curve ที่แบบแข็งแกร่งที่สุดเลยก็คือบักหัวซานเพราะจริงๆถ้าเราจะซื้อปลาซื้อผักซื้อต้นหอมผักชีซื้อข้าวอ่ะเราจะทำอาหารกินวัน2วันนี้ถ้าเราสั่ง e-commerce มันไม่ทันไงถูกไหมเขาก็เลยมาปูพรมตรงนี้แต่ด้วยความที่มันยากเกินไปผมว่ามันก็เลยสตั๊กนิดหนึ่งหลังๆก็เลยช่วงแรกที่เขาทำอ่ะก็คือให้มันปลาว่ายน้ำได้ผักก็สดมากอะไรเงี้ยแต่พอปลาว่ายน้ำเนี่ยต้นทุนมันแพงมากเราต้องคิดถึงต้องขนส่งถูกไหมเขาใส่ถังอ่ะ200ลิตรมันจะมีปลาได้ไม่กี่ตัวตอนหลังโมเดลก็เลยเปลี่ยนหมดเลยกลายเป็นว่าปลาแช่ฟรีซมาหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือตอนสัก
3เดือนก่อนผมมีโอกาสไป CSI ไปด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆประเด็นน่ะที่คอนเซิร์นเป็นพิเศษของคนเวียดนามเลยอ่ะของ Mobile World แล้วก็ตัว S-Curve ใหม่ของเขาคือบักหัวซาน่ะคือคนเวียดนามคอนเซิร์นเรื่องราคาเป็นอย่างมากเลยประเด็นคือมันไม่เหมือนกับเซเว่นบ้านเราเซเว่นบ้านเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วถ้าเราซื้อของเซเว่นน่ะเราต้องซื้อของแพงน้ำอัดลมถ้าเราไปซื้อแบบโลตัสบิ๊กซีอ่ะขวดลิตรอาจจะ22บาทแต่ถ้าเราซื้อเซเว่นอาจจะ28 29บาทอะไรประมาณนี้มันจะแพงขึ้น 30% หลายๆอย่างคือในเซเว่นเรายอมรับเลยแพงขึ้นแต่สิ่งที่มันแพงขึ้นน่ะเขาส่งต่อความสะดวกกลับมาให้คนซื้อไงครับเฮ้ยคุณไม่ต้องขับรถไปไกลถึงโลตัสคุณไม่ต้องขับรถไปถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างในนี้ส่วนใหญ่แพงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหมดแต่คุณโอเคที่จะซื้อแพงไหมแต่คุณมีแวลูคือความสะดวกสบายคือคอนวีเนียนต์อะโอเคถ้าคุณโอเคตรงเนี้ยเซเว่นก็สามารถขายได้ราคาแพงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ผมถามว่าบักหัวซานเขาสามารถทำตรงนั้นได้ไหมมันก็เหมือนได้นะครับผมไปเดินมาหลายๆช็อปน่าจะเป็น10ช็อปของบักหัวซานเลยมันก็สะอาดกว่าบริการดีกว่าแอร์เย็นแต่ประเด็นคือคนเวียดนามสิ่งที่เขาคอนเซิร์นอย่างแรกเลยคอนเซิร์นเรื่องราคาเขาบอกว่าถ้าหมูถูกกว่าโอเคเขาจะมาซื้อบักหัวซานแต่ถ้าหมูแพงกว่า 20% เขากลับไปซื้อตลาดสดใหม่ตอนนี้ทางแก้ของเขาก็ต้องพยายามจะเอาหมู CP เข้าไปเนาะแล้วก็มาลดราคาให้มันแบบราคาใกล้เคียงตลาดสดอะไรเงี้ยฮะตอนนี้สิ่งที่ให้ value เป็นอันดับหนึ่งอาจไม่ใช่ความสะดวกของคนเวียดนามอาจจะไม่ใช่ความสะอาดแต่ในเนื่องจากกำลังซื้อเขาน้อยอ่ะก็คือกลายเป็นเรื่องราคาเป็นอันดับแรกอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้บักหัวซานด้วยต้นทุนที่มันแพงกว่าตลาดสดมากอะไรเงี้ยแต่เขาต้องมาขายราคาเท่าตลาดสดมันก็เป็นเกมที่ท้าทายเหมือนกันแล้วก็ส่วนในเรื่องของมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าพอมันผ่านหน้าร้อนมาจริงก่อนหน้านี้ตัวที่เขาขายดีจริงก็คือเป็นพวกแอร์นะเพราะมันรับติดตั้งแล้วก็สเกลแอร์ไปเรื่อยแต่สุดท้ายแล้วเราต้องถามว่าไอ้พวกเนี้ยอีคอมเมิร์ซมันมาไหมก็มาเหมือนกันล่าสุดผมติดแอร์ให้แม่บ้านนะครับเป็นแอร์จีนยี่ห้อ TCL เชื่อไหมครับเมื่อก่อนแอร์จีนนะเราจะหาประหยัดไฟแบบ5ดาวได้เต็มเลยแต่5ดาวอ่ะแต่ว่าเบอร์5 5ดาวอีกแทบไม่ได้ส่วนใหญ่เขาต้องแบบ SEER ค่าเสียอาจจะ15ถึง20แต่แอร์ญี่ปุ่นนะเขาจะไปขายพรีเมียมจะไปขายแบบ23 24 25แล้วก็ขายแพงขึ้นเครื่องนึงอีกประมาณ 50% ถึง 100%เทียบกับแอร์จีนว่าเขาทำแมสเท่าแอร์จีนไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยแอร์จีนกับแอร์ญี่ปุ่นเนี่ยราคาแบบเซียเนี่ยพอๆกันแล้วแอร์จีนถูกกว่าด้วยแล้วตอนนี้พอสั่งแอร์เนี่ยกลายเป็นว่าอีคอมเมิร์ซก็มาอีกกดปุ๊บช้อปปี้ลดให้อีก 1,500 ถ้าวันพิเศษ7เดือน7อาจจะลดให้ 2,000 เสร็จแล้วก็กดปุ๊บเรียกคนแอร์ส่งมาถึงบ้านแล้วคุณก็กดให้มาติดตั้งมาอะไรเงี้ยเรียกน็อกน็อกติดตั้งฉะนั้นขนาดเซกเตอร์ที่เป็นแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นอะไรเงี้ยสุดท้ายพออีคอมเมิร์ซมามันก็เป็นความท้าทายของ Mobile World ซึ่งเขาเป็นมังกรดินซึ่งผมว่าเขารู้แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้มา 5-6 ปีแล้วว่าตรงนี้มีโอกาสที่ว่า Market Share จะลดลงก็อยู่ที่บักหัวซานเนี่ยครับว่าสุดท้ายเขาจะส่งต่อคุณค่าให้คนซื้อได้ไหมและซื้อได้ราคาที่มันแบบ Mark up Price ขึ้นไปได้ไหมถ้าได้สุดท้ายจะไม่มีใครมาแข่งเขาได้เลยในเรื่องบักหัวซานเพราะเป็นเรื่องที่ทำยากมากผักชีก็เหี่ยวเร็วมากปลาก็รู้สึกว่ามันเอ็กพายเร็วอะไรเงี้ยครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้สำหรับ Mobile World คือหลายๆคนที่ติดดอยผมอยากจะบอกว่าคุณมาไม่ได้เป็น Early Stage อ่ะคุณมา Stage ที่มัน Late Stage แล้วแต่ถ้าใครไป Early Stage เหมือนแม่โขงแคปิตอลมันคือหุ้น360เด้งใน17ปีเลยขอบคุณครับค่ะก็สำหรับคำถามถัดไปนะคะก็มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสอบถามแนวโน้ม NPL ของแบงก์เวียดนามค่ะและมีแบงก์ไหนมีความเสี่ยงจะเป็นเหมือนไซงอนแบงก์ไหมคะก็จะเรียนบอกว่า NPL ของเวียดนามนี่นะครับเขาก็อยู่ประมาณ 3% กว่าๆแต่ถ้ารวมไอ้พวกที่เขาไปอยู่ใน AMC ไปอยู่ในแบงก์ที่โดนรัฐบาลยึดไปแล้วเนี่ยเขาเพิ่งประกาศตัวเลขมาเมื่อเช้าเองว่าอยู่ประมาณ 6.9% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าถามว่าเฮลตี้ไหมผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกนะอย่างผมจะไม่ลงทุนทุกแบงก์อ่ะผมจะเลือกลงบางแบงก์ที่ผมมั่นใจโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ๆแบงก์เล็กๆเนี่ยผมจะกลัวเรื่อง Corporate Governance นะครับแล้วถ้าคุณไปดูดีๆเนี่ย NPL ratio ในเวียดนามเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับ NPL ratio ในเมืองไทยนะNPL ratio ในเวียดนามเนี่ยปกติ NPL เนี่ยมันจะหารด้วยสินเชื่อทั้งหมดถูกไหมครับแต่ NPL ratio ในเวียดนามเนี่ยมันใช้สินเชื่อทั้งหมดบวกด้วย placement
ของแบงก์ด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีตัวหารเพิ่มขึ้นมันอาจจะทำให้ตัวเลข NPL เนี่ยที่ประกาศเนี่ยมันน้อยลงกว่าผิดปกติอันนี้ลองถามโบรกเกอร์ที่รู้จักกันดูว่าจริงไหมอย่างที่ผมเพราะผมไปไฟเอามานะครับก็ถามว่าแบงก์ในเวียดนามเนี่ยยังมีการเติบโตได้เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกคือว่าคนเวียดนามก็เป็นมิดเดิลคลาสเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีมิดเดิลคลาส15-16ล้านคนจะเป็น30ล้านคนในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับhousehold debt เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเป็น official ตัวเลขมาแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งนึงเองอยู่ประมาณ 50% เทียบกับเมืองไทย 90% เนี่ยเขาอยู่ประมาณ 50% เพราะนั้นมันมีรูมเรื่อง consumer loan อีกมหาศาลนะครับเพราะนั้นแบงก์ก็มีโอกาสทำธุรกิจได้เยอะนะครับแล้วอย่างแล้วอีกอย่างคือสินเชื่อในเวียดนามเนี่ยทุกๆปีรัฐบาลเขาจะมี KPI มาให้เลยว่าถ้า GDP จะโต 6.5 โต 7% เนี่ยสินเชื่อของแบงก์ต้องโตเท่าไหร่เพื่อเป็นคอมบิเนชันของเขาในการโตซึ่งสินเชื่อทุกปีเนี่ยจะโตประมาณ 14-15% ทุกปีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจแบงก์ก็ยังไปได้เยอะแล้วถามว่ามีความเสี่ยงไหมจะเป็นเหมือนไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงก์นะผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็เรียนรู้เรื่องบทเรียนจากเหตุการณ์ของไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงก์แล้วนะครับแล้วเขาก็ออกกฎหมายเรื่องความสัมพันธ์เดี๋ยวนี้ต้องดีแคลร์หมดเลยว่าใครถือหุ้นใครเป็นเจ้าของใครเป็นญาติกับใครเพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดแบบไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงก์อีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีบางแบงก์เนี่ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับยังอาจจะไฟแนนซ์ตัวเองอยู่ซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่ารัฐบาลเขาจับตาอยู่แล้วก็กำลังให้แบงก์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็ผมคิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะประเทศเวียดนามเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะเลิร์นโอเลสเซ่นแล้วก็พยายามออกกฎหมายมาเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรนะไม่ให้ทำผิดเหมือนเดิมแล้วผมก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยเวียดนามเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่อง NPL Bank เนี่ยสูงถึง 4-50% มาแล้วในช่วงปี 12-13 ตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าเอฟเนี่ยจะเข้ามาด้วยซ้ำไปแต่รัฐบาลเวียดนามเขาก็มีวิธีของเขาก็คือเขาก็ใช้วิธีเดียวกับคล้ายๆประเทศจีนเนี่ยก็มูฟไป AMC ให้แบงค์ให้เอามูฟ NPL ออกจากบัญชีแบงค์ให้ไปอยู่ AMC แล้วก็ให้แบงค์ค่อยๆรีบตั้งรีเซิร์ฟนะครับแล้วก็มูฟพอรีเซิร์ฟครบเนี่ยก็มูฟ NPL กลับมาแบงค์ก็มีรีเซิร์ฟพร้อมแล้วไม่ต้องเพิ่มทุนซึ่งตัวเนี้ยผมยังคิดว่าเป็นไม้ตายของสุดท้ายของเขาถ้าเกิด NPL สูงจริงๆเขายังมีวิธีนี้อยู่นะครับซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วว่าทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้ระบบไม่ต้องไปเพิ่มรีบเพิ่มทุนแล้วก็ไปขายให้หุ้นถูกๆให้แบงค์ฝรั่งนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเชิญต่อเลยครับในส่วนของแบงค์อะครับจริงๆแบงค์เวียดนามตอนนี้โตมากผมว่าแทบจะมากสุดในอาเซียนละแต่ปัญหาคือ valuation ที่มันเทรดมันแพงมากอะไรเงี้ยครับอย่างตัวที่ใหญ่ที่สุด VCB อะครับมันเทรดเกินบุ๊กไปตั้ง 2.8 เท่าบุ๊กอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงหลายๆส่วนนะถ้าคนเป็นนักลงทุนแบบ 20-30 ปีก่อนที่คนติดภาพแบงค์คือตอนนั้นแบงค์ไทยช่วงที่เศรษฐกิจไทยหลังปี40น่ะหุ้นมันขึ้นเพอร์ฟอร์มดีมากเลยแป๊บๆขึ้น3เด้ง5เด้ง7เด้งคนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจกำลังโตอ่ะคุณต้องซัดกลุ่มแบงค์ก่อนแล้วเวลานักลงทุนที่เวลามาตักต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆก่อนซึ่งแบงค์ข้อดีคือถ้าคุณมีเงินเยอะนะครับคุณสามารถใส่เงินลงไปในแบงค์เวียดนามได้จนคุณเงินหมดเลยแต่ถ้าคุณเงินน้อยแล้วคุณถ้าคุณเงินเยอะแล้วคุณไม่ไปลงเซกเตอร์แบงก์อ่ะปรากฏว่าหุ้นตัวเล็กๆของเวียดนามไปลงฮานอยอ่ะคุณซื้อทั้งปีอ่ะเงินหลักร้อยล้านซื้อเสร็จก็จะเก็บเงินร้อยล้านก็ยังลดสัดส่วนได้ไม่เยอะปัญหาคือตรงนั้นแต่ว่าถ้าคุณเงินไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยไปลงหุ้นกลุ่มแบงก์หุ้นกลุ่มแบงก์ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะหุ้นกลุ่มแบงก์เวียดนามไม่ได้เทรดด้วยเวอร์ชันที่มันถูกขนาดนั้นข้อหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับหุ้นไทยหลายๆแบงก์ตอนนี้ต่ำบุ๊ก 0.4 0.5 ปันผล 7-8%ถูกไหมครับแล้วถ้ายิ่งไปเทียบกับแบงก์จีนน่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยแบงก์จีนเนี่ยปันผล 8% ถึง 10% แล้วเทรดต่ำบุ๊กขนาดไหนเทรดต่ำบุ๊กถึงขนาด 0.3 เท่าบุ๊กเลยหลายๆคนที่ติดภาพว่าเฮ้ยเวลาเศรษฐกิจมาหุ้นแบงก์จะขึ้น 4-5 เท่าถูกไหมบางทีขึ้นเป็น10เท่าแล้วเดี๋ยวค่อยไซด์เวย์ดาวลงมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งประเทศไทย10ปีนี้ผมต้องบอกเลยว่าแบงก์ไทยไม่มีแบงก์ไหนโตเลยแล้วก็เรื่อง NPL ต่อให้เขาควบคุมได้แบงก์มันก็ไม่โตประเด็นคือเวลาเราเป็นนักลงทุนน่ะเราลงทุนน่ะเราอยากได้ Twin Engine แรกคือ EPS ต้องโตกำไรต่อหุ้นโตถูกไหม
ซึ่งแบงค์ให้ได้รายได้เพิ่มกำไรเพิ่มปันผลเพิ่มแบงค์ให้ได้แต่ในเรื่องของราคาหุ้นนะเราอยากได้ engine ที่2คือเราเรียกว่า engine PE คือเราอยากได้ PE multiply ที่มันสูงขึ้นด้วยซึ่งผมตอบให้เลยว่ากลุ่มแบงค์ไม่สามารถให้ได้ปกติอะถ้ามันได้ PE expansion นะครับกำไรมันเพิ่มขึ้นนิดนึง PE ขึ้นจาก20ไป50เนี่ยโอ้โหกำไรเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่ง PE จาก20ไป50อีก 2.5 เท่ากลายเป็นว่าหุ้นมันขึ้น5เท่าได้เลยแต่ถ้าแบงก์อ่ะกำไรเพิ่มขึ้นสักเท่าหนึ่งแต่แทนที่ PE มันจะ expansion PE มันชิงนะ PE มันหดตัวลงกลายเป็นว่าราคาหุ้นมันก็อาจจะไม่ perform เท่าที่ควรและอันเนี้ยยังไม่รวมความเสี่ยงที่คุณเอกบอกอีกก็จะมี NPL ที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดการโอเปเรตอย่างใกล้ชิดและต่อให้เราติดตามอย่างใกล้ชิดก็ตามนะสุดท้ายหุ้นแบงก์อ่ะมันก็จะดีจนวันหนึ่งอ่ะมันเจ๊งเหมือน SCB นะครับเหมือนแบงก์หลายๆแบงก์ที่เราซื้อหุ้นไปเฮ้ยวันดีคืนดีเฮ้ยมันปล่อยกู้ให้ประเทศไทยเนาะปล่อยกู้ให้ EA เท่านั้นเท่านี้ปล่อยกู้ให้สตาร์คเท่านั้นเท่านี้พวกเนี้ยมันเป็นไส้ในที่เราไม่รู้เลยอ่ะถูกไหมฉะนั้นการลงทุนกลุ่มเนี้ยผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นตัวผมเองส่วนตัวมีหุ้นแบงก์ตัวเดียวแล้วมีเป็นสัดส่วนแบบน้อยมากไม่ถึง 1% เป็นหุ้นแบงก์ของบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดอย่างเงี้ย FPT เขามีทำแบงก์เขาชื่อ TPB ผมก็ซื้ออ่ะให้กำลังใจเขานิดหน่อยเพราะผมรวยมาจากหุ้น FRT อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ากลุ่มแบงก์สร้างอุตสาหกรรมไหนที่ผมสนใจดีกว่าผมชอบกลุ่มประกันวินาศภัยของกลุ่มแบงก์ถ้าเศรษฐกิจดีเขาทำไงครับพวกประกันวินาศภัยก็คือพวกอัคคีภัยไฟไหม้น้ำท่วมสมมุติคุณต้องจำเป็นต้องซื้อบ้านซึ่งเวียดนามเนี่ยอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนอาจจะ 30-40% อะไรเงี้ยคนแทบจะยังไม่มีบ้านกันเลยการครอบครองบ้านอาจจะ 30-40% ซึ่งอีกหน่อยมันต้องครอบครองบ้านกันเยอะแน่ตอนนี้ต่อให้เป็นวิกฤตอสังหาเขาแค่รอว่าบอททอมที่ตรงไหนทุกคนพร้อมจะกระโดดมาซื้อ property และเซกเตอร์ไหนที่จะได้ประโยชน์อาจจะเป็นเซกเตอร์ปล่อยกู้ประกันวินาศภัยก็ได้เฮ้ยถ้าคุณมากู้แบงก์อ่ะคุณซื้อคอนโดซื้อบ้านอ่ะถ้าธนาคารบอกเฮ้ยคุณต้องทำประกันด้วย 50,000 แสนหนึ่งตรงเนี้ยไม่มี NPL นะครับและคุณไม่ต้องไปเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยคุณจะไปตามเก็บได้ไหม NPL เป็นยังไงอะไรเงี้ยและมันแทบเป็นประกันที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้และอีกอย่างนึงบริษัทพวกเนี้ยมันอยู่ในอัพคอมเวอร์ชันมันถูกมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วความเสี่ยงก็ต่ำตอนเนี้ยปันผลประมาณสัก 6% ถึง 9% โดยที่จริงๆคู่แข่งก็ไม่ได้เยอะมากก็เป็นกลุ่มแบงค์ด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับก็ในเซกเตอร์แบงค์ที่ผมสนใจก็อาจจะเป็นบริษัทลูกของแบงค์ที่ทำประกันวินาศภัยประมาณนี้ครับแต่ว่าหลายๆตัวตอนนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะที่ผมลงทุนไปอะไรเงี้ยคุณก็ต้องพิจารณาดีๆแต่ขึ้นมาเยอะตอนนี้ PE ก็ยัง 6-7-8 ปันผล 6-7-8 อยู่เพราะว่ารายได้มันก็เพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เป็นวิกฤตอสังหาวิกฤตอสังหาเนี่ยเราจะกลัวธุรกิจที่มันไฮคาเปกผมถามหน่อยประกันวินาศภัยไฮคาเปกไหมครับเขาก็แค่หยุดพิมพ์กระดาษใบประกันเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็พิมพ์กระดาษเพิ่มขึ้นเก็บกรมธรรม์เพิ่มขึ้นก็ได้เงินเพิ่มเศรษฐกิจไม่ดีก็ลดลงแต่ขนาดลดลงนะท็อปไลน์ตอนนี้ปีนี้ยังโต 20% ขนาดเป็นกลุ่มที่แบบกระทบนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟอะไรเงี้ยแต่หุ้นเวียดนามหลายๆคนผมว่าระหว่างที่เราจะหาหุ้นกองหน้าเนาะก็ถือว่าหุ้นกองหลังไว้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสีเขียวแต่หุ้นเวียดนามสุดท้ายผมว่าต้องมีกองหน้าครับแต่กองหน้าที่ผมบอกอะที่มันเป็น10ปี10เด้งอะมันไม่ได้นอนรอให้เฮ้ยมาบอกเฮ้ยพี่เอกนี่ไงตัวนี้10ปี10เด้งเฮ้ยน้องเฮิร์ตใช่ไหมเนี่ยตัวนี้10ปี10เด้งคุณซื้อเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแหละครับนักการลงทุนนี่มัน develop ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้หุ้นในเวียดนามอ่ะ10ปีส่วนใหญ่จะเป็น 2-3 เด้งหมดเลยมันจะมีโอกาสแค่บางโอกาสแล้วจะเกิดขึ้นแค่2เดือน3เดือน5เดือนเท่านั้นที่มันย่อลงมาสัก 50-60% ทำให้เกิดหุ้นตัวนั้นมีโอกาสจะเป็น10ปี10เด้งขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยการลงทุนมันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะนักลงทุนก็ develop ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นก็สำหรับกลุ่มแบงก์ก็ประมาณเท่านี้คร่าวๆครับขอบคุณครับโอเคค่ะสำหรับคำถามนี้ก็จบไปถัดมาด้วยคำถามถัดไปเลยค่ะพี่เซกี้พี่เอกอยากทราบว่ามุมมองของพี่ๆเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนในเวียดนามอะค่ะถ้าในอนาคตรายได้ของคนเวียดนามสูงขึ้นจะเป็นยังไงบ้างคะโอ้อันนี้มันต้องดีอยู่แล้วครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณลองมาเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเวียดนามดูคุณจะรู้ว่ามันไม่กล้าเข้านะครับโอ้ยเข้าแถวเป็นโอ้ยแบบไม่ต้องไปเลยตอนแรกเมื่อหลายปีก่อนไปนึกว่าโรงฆ่าสัตว์อ่ะนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ผมก็ต้องบอกว่า
ตัวที่เทรดในตลาดหุ้นจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆมันไม่ได้อยู่ในเมืองหลักโฮจิมินห์ฮานอยเงี้ยพวกที่อยู่ในโฮจิมินห์ฮานอยอย่างเช่นพวก FV Hospital Hanoi French Hospital หรือ Winmec อะไรพวกเนี้ยที่มันดังๆสำหรับโรงพยาบาลเอกชนแบบท็อปเอ็นของเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตลาดครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูว่าพวกนี้เมื่อไหร่มันจะเข้าตลาดจริงอย่างฮานอยอย่างในโฮจิมินห์เนี่ยดังสุดก็ต้องเหมือนบำรุงราษฎร์เงี้ยนะต้องเป็น FV Hospital เนี่ยยังไม่ได้เข้าตลาดแล้วเพิ่งโดนกลุ่มทอมสันจากสิงคโปร์ซื้อไปที่ราคาหมื่นกว่าล้านบาทแค่มีโรงเดียวด้วยนะก็ต้องบอกว่าเวลาคนต่างชาติที่เนี่ยเวลาเข้าไปหาหมอหรือคนที่มีเงินหน่อยในโฮจิมินห์เนี่ยก็จะไปเนี่ย FV หรือไม่ก็ Winmec นะครับก็ผมก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีโอกาสมากๆแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนรวยเวียดนามนะส่วนใหญ่ก็ไปตรวจร่างกายที่สิงคโปร์กับที่เมืองไทยนะครับเพราะนั้นอีกหน่อยถ้าโรงพยาบาลเอกชนเวียดนามเนี่ยมันมีบริการดีขึ้นมีความไฮเอนด์มากขึ้นเนี่ยอีกหน่อยโอ้สามารถมีทราฟฟิกได้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่ตัวโรงพยาบาลเอกชนดังๆในเวียดนามเนี่ยจะเข้าตลาดนะครับเชิญครับครับในตลาดน่าจะมีโรงพยาบาลอยู่2ตัวตัวแรกเป็นโรงพยาบาลโรคหัวใจเนาะ TTD ที่อยู่ที่โฮจิมินห์อะไรเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เควสชั่นว่าเฮ้ยโรงพยาบาลโรคหัวใจอ่ะเฮ้ยดีๆมันอยู่เมืองไทยแล้วไทยกับเวียดนามมันห่างกันแค่นี้คนมาที่ไทยได้ไหมจริงก็ได้คำตอบนะครับโรคหัวใจมันเป็นโรคที่มันต้องจัดการเร่งด่วนไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีมันมีการหัวใจวายมีอะไรแล้วเราจะนั่งเครื่องบินมาเมืองไทยซึ่ง TTD อ่ะก็เป็นโรงพยาบาลโรคหัวใจที่ลิสต์อยู่ในตลาดอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว TNH เนาะอยู่ไปทางโซนฮานอยอะไรเงี้ยซึ่งไปใกล้นิคมซัมซุงตอนเนี้ยเขาก็ขาดเงินมากๆเพราะว่าเขากำลังขยายโรงพยาบาลเยอะๆแต่จริงๆผมถามว่าโรงพยาบาลที่จะมี value สูงสุดในระยะยาวคือโรงพยาบาลอะไรผมต้องบอกว่าต้องเป็นโรงพยาบาลเชนนะครับไม่ใช่โรงพยาบาล stand alone ข้อ1แล้วโรงพยาบาลเชนไม่พอต้องเป็นเชน luxury ด้วยจริงๆโรงพยาบาลอ่ะจริงๆหลายๆตัวที่เป็นหุ้นโรงพยาบาลในไทยอ่ะมันเกิดวิกฤตมันเลยสร้างเศรษฐีนะครับก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเอกชนหลายๆตัวถ้ายุคทักษิณน่ะเขาต้องจ่าย30บาทรักษาทุโรคถูกไหมซึ่งบางคนเวลาป่วยเข้าโรงพยาบาลทีค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลหมดไป 500,000 หมดไปล้านนึงแต่เขาไปเบิกรัฐบาลได้แค่ 1,200 บาทฉะนั้นเมื่อก่อนโรงพยาบาลเอกชนน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกๆปีต้องเพิ่มทุนหลังจากนโยบาย30บาทถูกไหมแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าวิกฤตโรงพยาบาลผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลแทนที่จะได้ปันผลถูกป่ะกลายเป็นว่าทุกๆปีเฮ้ยคุณต้องเพิ่มทุนเพราะมันมีในเขตคุณมันมีคนที่มาเป็นคนไข้30บาทเต็มไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าสร้างโอกาสครั้งใหญ่หลังจากที่ทักษิณยกเลิกโรงพยาบาลเอกชนว่าไม่ต้องเข้าร่วมกับ30บาทถูกไหมแล้วโรงพยาบาลที่ดีๆอย่างโรงพยาบาลที่มันอยู่กลางเมืองโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลบางกอกเชนฮอสพิทอลเกษมราชอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่แบบเป็นเชนแล้วก็สามารถสเกลขึ้นมาได้หรืออย่างโรงพยาบาลรามคำแหงแต่ผมถามว่าโรงพยาบาล TNH เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนจริงๆมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบคล้ายๆ stand alone ที่อยู่โลเคชั่นที่ไปทางภาคเหนือแล้วก็โรงพยาบาลเก่งๆดีๆมันก็ยังไม่ได้เข้า IPO เพราะอยู่ในช่วงสเกลอยู่อย่าง Winmec อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ IPO นะครับแล้วถามว่าโรงพยาบาลพวกเนี้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาสมมุติเขาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรพวกเนี้ยจริงๆพอมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบไม่ได้หรูหราอะไรมากเวลาคนไข้เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอ่ะเวลาเขาเข้าโรงพยาบาลพวกเนี้ยบางทีมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์ที่รักษาฟรีโรงพยาบาลพวกเนี้ยมันก็จะต้องจ่ายเงินโดยที่อาจจะเก็บเงินคนไข้ไม่ได้ลองนึกภาพนะครับถ้ามีมอไซค์ล้มแล้วเขาขาหักขึ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่กับโรงพยาบาลกลางคนไข้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกลางก่อนถูกมั้ยแล้วบางทีโรงพยาบาลกลางก็ต้องจ่ายค่าซับซิไดว่าเฮ้ยรักษาเสร็จอาจจะไม่คุ้มค่ารักษาเพราะคนไข้ไม่มีรายได้พอเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มันแพงเกิดอุบัติเหตุคนไข้บอกเฮ้ยถ้าเข้าบำรุงราษฎร์ตายดีกว่าถูกไหมฉะนั้นโรงพยาบาลพวกที่มันหรูๆหราๆอะไรพวกนี้มันก็จะลดคอสของเรื่องพวกอุบัติเหตุหรือคนไข้ที่ไม่มีตังค์หรือปัญหาอะไรพวกนี้ออกไปได้ค่อนข้างเยอะและพอมันสามารถชาร์จคนรวยได้มันก็เลยทำให้ท็อปไลน์โตแล้วก็ลงบอททอมไลน์เลยอะไรเงี้ยแต่ TNS อ่ะมันอยู่ในช่วงที่แบบเขาต้องพิสูจน์ว่าสุดท้ายเขาจะชําเป็นโรงพยาบาลหรูๆหราๆขึ้นมาได้ไหมแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องต้องเพิ่มทุนเนาะเมื่อปีที่แล้วเขาเพิ่มทุนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยด้วยราคาหุ้นประมาณสัก 20,000 ดองอะไรประมาณเนี้ยครับผมว่า valuation ตอนนี้ก็กลางๆนะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าเขาโตไปเรื่อยๆแล้วเป็นเชนที่ใหญ่ได้จริงๆมันก็จะมาเจอเชนใหญ่ที่มันอยู่กลางเมืองอย่างพวก Winmec อย่างพวกอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องท้าทายต้องติดตามอีกทีหนึ่งครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโรงพยาบาลในเวียดนามมันเขาไม่สามารถจะขายยาได้นะผมมีโอกาสไป CV TNH อะไรเงี้ยโรงพยาบาลอ่ะเขาจะออก prescription แล้วก็ไปซื้อร้านขายยาซึ่งร้านขายยาไหนที่ขายยาได้ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไปซื้อซึ่งร้านขายยาที่ขายได้ถูกที่สุดก็ต้องเป็นร้านขายยาที่มีสาขาเยอะที่สุดถูกไหมกลายเป็นว่าร้านขายยาจะได้ประโยชน์ถามว่า TNS แก้ปัญหายังไงเขาแก้ปัญหาโดยที่ว่าเขาก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็เช่าพื้นที่โรงพยาบาลแต่ก็อาจจะมีอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่ข้างโรงพยาบาลแต่เต็มที่เลยเขามี5โรงพยาบาลเขาอาจจะมีร้านขายยาอยู่10สาขาซึ่ง10สาขาสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจำนวนสาขามันน้อยยอดสั่งซื้อยามันน้อยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถจะทำ economy of scale ได้เท่าเชนร้านขายยาได้เยอะๆฉะนั้นมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลไทยกับโรงพยาบาลเวียดนามแต่ว่าโรงพยาบาลเวียดนามข้อดีคือถ้ามันเป็นยาที่รักษาโรครุนแรงพวกร้านขายยาไม่มีเขาก็จะสามารถขายผ่านร้านขายยาของเขาได้แต่ถ้าเป็นยาแบบเจเนริกดักง่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเขาไม่สามารถขายได้ถูกกว่าพวกลองโจฟาร์มาซิตี้หรืออังคังเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ก็เป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจแต่หุ้นที่น่าสนใจยังไม่ได้เข้าตลาดแค่นั้นเองครับค่ะถัดมาค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่เอกได้มีการพูดถึงการสร้างถนนตั้งแต่เหนือจรดใต้อ่ะค่ะก็มีพี่ๆถามเข้ามาว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนที่เหนือจรดใต้ที่พี่เอกบอกอ่ะค่ะใช่ CII ไหมคะโอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าแต่ละเซกชันของไอ้ถนนเหนือจรดใต้เนี่ยเขาก็จะมีคอนแทคเตอร์ต่างกันแต่ผมไม่แน่ใจว่า CII เขาอยู่พาร์ทไหนนะครับซึ่งผมเท่าที่ผมเห็นชื่อคอนแทคเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทสเตทโอนของรัฐอ่ะที่เข้ามาประมูลและโปรเจกต์แล้วได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นเอกชนก็มาทำ BOT อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรื่อง CII ผมไม่แน่ใจเลยครับครับก็เบื้องต้น CII ผมว่า value หลักๆก็คือทำพวกสะพานทำพวกทางด่วนทำพวกประปาเนี่ยแหละครับแต่ว่าคีย์เลยคือพอทำไปเยอะๆทำให้รัฐบาลแล้วเขารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเนาะกลายเป็นว่าเขาสามารถรัฐบาลก็กลายเป็นว่าเอาที่ดินตรงที่โซนตู่เตี้ยมมาให้อะไรเงี้ยครับซึ่งตู่เตี้ยมจริงๆมันห่างจากดิสทริกต์1แค่เดินข้ามสะพานยาวๆอาจจะคล้ายๆสะพานสาทรบ้านเราเนาะซึ่งเมื่อประมาณสัก3ปีก่อนมีการประมูลที่ส่วนหนึ่งของแปลงนี้นะที่แปลงนี้ทั้งหมดมัน96ไร่เขามีการประมูลออกมาแค่2ไร่เชื่อไหมครับคนที่ประมูลได้ประมูลตารางวาละ13ล้านบาทพอประมูลเสร็จบริษัทเนี้ยมันมี96ไร่เฮ้ยถ้าตารางวา13ล้านบาทเฮ้ยมันนั่งทับที่อยู่3แสนล้านเลยเหรอหุ้นมันก็เลยชูดขึ้นไป5เด้งแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาระยะเวลานึงไอ้บริษัทที่ประมูลได้เขาบอกเฮ้ยถ้าเขาประมูลตารางวา13ล้านบาทเขาต้องไปทำคอนโดตารางเมตรละล้านแล้วเขาขายใครงั้นเขายกเลิกการประมูลดีกว่าให้ยึดมัดจำไปดีกว่าแต่เห็นข่าวว่าไม่กี่เดือนนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้มีปัญหาโดนจับไปนะครับตันหวงมินใช่ไหมฮะครับผมก็นี่แหละเป็นเคสที่ทำให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบว่าเอ้ยทำไมตันขวางมีนต้องไปออกบอนตั้งพันล้านเหรียญเพื่อมาซื้อที่ตรงนั้นที่ตารางเมตรละ3ล้าน5แสนบาทใช่ก็ประมาณ13 14ล้านตารางวา13ล้านบาทไอ้พวกที่ออกบอนเนี่ยมีใครออกอีกก็ไปเจอมาดามของมาดามไงทีนี้ก็ไล่เลยทีนี้ก็มาดามออกบอนแล้วมาดามเอาเงินจากไหนอีกก็ไปกู้จาก SCBสยามไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงค์ใช่ไหมครับก็นี่แหละเกิดการคอนโซลิเดตภาคอสังหาริมทรัพย์เลยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ราคาที่ดินมันแพงขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นประชาชนเวียดนามในอนาคตเนี่ยจะลำบากเพราะต้องทำงาน200ปีถึงจะซื้อบ้านได้นะก็เวียดนามกับไทยมันก็ต้องแก้ปัญหาอสังหาคนละแบบกันประเทศไทยจริงๆอสังหาแก้ง่ายมากเลยก็เหมือนที่ท่านนายกเศรษฐาเราเนาะเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยกำลังซื้อไม่มีนี่ครัวเรือน90กว่าเปอร์เซ็นต์เขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็เอาต่างชาติเข้ามาซื้อดิแต่จริงๆถ้าการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันจะแก้ไปได้แค่10ปีแล้วสมมติว่าไม่เกิดวิกฤตอสังหาที่จีนไม่เกิดวิกฤตอสังหาที่เวียดนามผมว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีไทมิ่งที่ดีที่คนจะมาซื้ออสังหาที่ไทยเนาะว่าอสังหาไทยนี่มันแทบจะถูกที่สุดใน CLMV ละเทียบกับอินฟราสตรักเจอร์ที่เฮ้ยใกล้ห้างขนาดนี้มีสระว่ายน้ำลอยฟ้าด้วยโอ้คอนโดสวยกว่าเยอะมีเดินไปรถไฟฟ้าได้ถูกไหมโอ้ทุกอย่างมันถูกมากเทียบกับ CLMV แต่พอเขาเกิดวิกฤตอสังหาที่จีนวิกฤตอสังหาเวียดนามกลายเป็นว่าถึงแม้คุณเศรษฐาจะมาออกโพลิซีหงายไพ่แต่ละอันนะยอดขายอสังหาก็ไม่มาแต่ปัญหามันจะโดนผลักไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานถ้ากลายเป็นว่าต่างชาติมาซื้อคอนโดเราเยอะซื้อบ้านเราเยอะเกิดอะไรขึ้นครับ
คนที่เราติดดอยอสังหาติดดอยบ้านติดดอยคอนโดได้ exit ถูกไหมเพราะมันของแพงขึ้นสมมุติมันแพงขึ้นได้ 50% แพงขึ้นได้ 100% เกิดอะไรขึ้นครับทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็ซื้อคอนโดกันลำบากอยู่แล้วถูกป่ะแล้วถ้ามีต่างชาติมาแย่งซื้ออีกต่างชาติถ้าซื้อคอนโดห้องนึง3ล้านเราติดดอยอยู่2ล้าน5พอต่างชาติซื้อได้4ล้านผมถามหน่อยต่างชาติจะมาขายขาดทุนให้เรา3ล้านมั้ยก็ไม่คราวนี้ฟองสบู่มันจะใหญ่ขึ้นต่างชาติเขาบอกเขาซื้อ4ล้านเขาต้องขาย 5-6 ล้านถูกป่ะแต่เป็นซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาต่างชาติยึดคอนโดยึดอสังหาคนไทยแทนที่จะได้อยู่สุขุมวิทตอนต้นก็เลื่อนไปอยู่ตอนปลายเด็กรุ่นใหม่แทนที่จะอยู่สุขุมวิทตอนปลายก็อาจจะไปบางนาตอนต้นบางนาตอนต้นไม่ได้อาจจะไปบางนาตอนกลางบางนาตอนปลายถูกป่ะก็จะขยับออกไปเรื่อยๆขยับออกเมืองไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเพราะตอนนี้จริงๆเราอยู่ในโลกของทุนนิยมถ้าเราสามารถไดให้คนที่ติดดอยคนเก่าอ่ะหลุดดอยได้มันก็จะมีดอยใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนที่เมืองจีนนะครับเมืองจีนน่ะพอคนสามารถมาไดอสังหาขึ้นไปได้ญาติผมนะอยู่ที่เซินเจิ้นเชื่อไหมครับ20กว่าปีในเซินเจิ้นนะครับราคาคอนโดนะครับขึ้นมาได้30เท่า มันเป็นเรื่องที่โอ้โหผมถามว่าญาติผมยิ้มไหมญาติผมยิ้มไงญาติผมอายุ 6-70 ไงเขาก็ได้ exit ด้วยคอนโด2ห้องนอนห้องนี้แต่ถามว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะมาซื้อคอนโดกลางเมืองเซินเจิ้นได้เหรอครับถ้ามันขึ้นมา30เท่าแล้วถูกไหมมันก็ยากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของทุนนิยมที่ว่าใครเกิดทีหลังมันเหมือนเล่นเกมโมโนโพลีเนาะเขาทอยลูกเต๋ากันไป100ลูกแล้วเราเปิดมามีแต่โรงแรมเปิดมามีแต่อพาร์ตเมนต์เดินตกช่องทำงานกินเงินเดือนไม่พอซื้อคอนโดเมื่อก่อน20ปีก่อนรุ่นผมเรียนวิทย์วะเขาจบมานะครับทำงานได้สัก 2-3 ปีก็จะซื้อทาวน์โฮมได้เดี๋ยวนี้ครับซื้อคอนโด30ตารางเมตรกลางเมืองยังไม่ได้เลยถูกไหมต้องไปอยู่ชานเมืองแล้วผมก็จะบอกว่าถ้าอสังหามันเป็นแบบนี้แล้วอีกหน่อยมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาจะให้กู้กัน2เจนพ่อลูกอะทำงานที่ไหนคุณมากู้ร่วมกันดิแทนที่30ปีกู้ไม่ได้คุณกู้50ปีไหมถ้าคุณกู้50ปีได้โอเคงั้นผ่านธนาคารอนุมัติคุณซื้อเลยหรือไม่คุณก็ไปดูทางสวีเดนสแกนดิเนเวียใช่ไหมสุดท้ายแล้วคนรุ่นใหม่ซื้ออสังหาแทบไม่ได้นะครับเขาต้องเช่าอยู่และพื้นที่ในเมืองกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่เช่าอยู่ประมาณสัก 65% เพราะทั้งบ้านทั้งคอนโดคนรุ่นใหม่ไม่สามารถจับจ่ายซื้อได้แล้วแล้วก็ยิวการเช่าก็ลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่เปอร์เซ็นต์กว่าเองประมาณนี้ครับก็ทุนนิยมมันก็เป็นแบบนี้แหละครับสุดท้ายมันได้ไปเรื่อยๆแล้วก็อสังหามันเป็นแอสเซทเนาะมันก็ขึ้นได้มากกว่าเงินเดือนมันก็ขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายปัญหามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆเสริมนิดนึงนะจริงๆต้องบอกว่าเคยมีรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเคยโปรโพส90ปีให้กับต่างชาติไปแล้วโดนตีตกทันทีเลยแล้วผมต้องบอกว่ามันเป็นกุสโลบายของจริงนะที่เขาให้อนุมัติแค่50ปีในเวียดนามเนี่ยนะครับคือผมไม่บอกเลยว่าก็คือเอาสิทธิ์ที่จะซื้อกลับมาในอีก50ปีข้างหน้าว่าจะต่ออายุให้หรือไม่ให้เพราะนั้นเขาก็จะดูเลยว่าในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงโลเคชันตรงนั้นเหมาะสมที่จะทำคอนโดอีกไหมหรือตึกเก่าไหมถ้าเกิดเขาคิดว่ามันเก่าไปแล้วเขาไม่อยากจะให้อยู่แล้วเขาก็ยกเลิกเลยนะครับก็เอาไรกลับมาที่รัฐบาลแต่เขาบอกว่าถ้าจะต่ออายุก็คือคุณต้องมาจ่ายอีก50ปีให้เขาคือเขาจะเก็บภาษีได้เพิ่มอีก50ปีเนี่ยเพราะนั้นคุณดูเลยโปรเจกต์ในเวียดนามทุกอันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาทำเพื่อเก็บงบประมาณเข้ารัฐทั้งนั้นเลยแล้วก็เอาไรกลับมาให้เขานะครับก็จะบอกว่าปัญหาที่เวียดนามผมมีโอกาสไปตรงแลนด์มาร์ค81เขาบอกว่าถ้าต่างชาติซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นลีสโฮ50ปีแต่สมมุติคุณอยู่ไป10ปีเหลือ40ปีแล้วคุณขายให้คนเวียดนามมันจะกลายเป็นฟรีโฮทันทีอันนี้จริงไหมครับพี่เอกจริงๆครับคือถ้าเป็นเรสซิเดนต์แลนด์เนี่ยแล้วมาดีเวลลอปเป็นบ้านเนี่ยนะครับคนเวียดนามก็จะได้ฟรีโฮไปเลยแต่ว่าถ้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสเตทโอนแลนด์หรือเป็นแลนด์อะไรก็ตามที่เป็นของรัฐเนี่ยที่เขาไม่ได้เป็นเรสซิเดนต์แลนด์แล้วมาทำเรสซิเดนต์เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะซื้อที่คอนโดไปคุณก็ได้แค่50ปีเพราะอีก50ปีก็ต้องคืนรัฐไปเพราะนั้นต้องดูดีๆเลยครับแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันเอาที่มาจากไหนแล้วถ้าเกิดคุณไปซื้ออินดัสเทรียลพาร์คถูกไหมครับอินดัสเทรียลพาร์คในเวียดนามเนี่ยก็คือให้50ปีคุณไปซื้อออฟฟิศบิลดิ้งก็ได้50ปีเพราะอีก50ปีต่อมาเขาจะบอกเลยว่าเขาจะมาพิจารณาอีกทีว่าที่ตรงนั้นเหมาะสมที่จะทำออฟฟิศบิลดิ้งหรือเปล่าที่ตรงนั้นทำอินดัสเทรียลพาร์คหรือเปล่าถ้าที่ตรงนั้นเป็นเมืองมากคนมาอยู่เยอะขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะยกเลิกอินดัสเทรียลพาร์คแล้วก็เอาที่คืนแล้วก็มาดับโหลดเป็นเรสซิเดนต์เนี่ยคือเขาเอาสิทธิ์คืนมาให้อยู่ในมือเขาอะครับโอเคค่ะงั้นขออนุญาตไปที่ข้อต่อไปนะคะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนามตั้งแต่
ต้นน้ำถึงปลายน้ำจะได้รับประโยชน์จากทีม AI ของอเมริกาบ้างไหมคะก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าที่ไบเดนมาเยี่ยมที่เยี่ยมเวียดนามเนี่ยเวียดนามขอเสนอตัวเป็นอัลเทอร์เนทีฟของไต้หวันเพื่อจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ครับของที่รองจากไต้หวันนะครับซึ่งทุกวันนี้เขาพยายามที่จะเพอร์ซูอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะเริ่มอันนี้มาคุยกับไบเดนเนี่ย 5-6 ปีก่อนเขาก็มีแผนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แล้วเพราะนั้นเขาก็มีการ implement แผนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือให้ FPT เนี่ยผลิตเรียนรู้ด้วยการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับ10-100นาโนเมตรแล้วส่งออกมาแล้วหลายปีเพราะจะได้มี learning curve สองคือในมหาลัยของเขาเนี่ยก็มีการเทรนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะ FPT เนี่ยก็มีคลาสเซมิคอนดักเตอร์แล้วหลังจากที่ไบเดนกลับไปเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าจะลงทุนพันล้านเหรียญเพื่อพัฒนาเอนจิเนียร์เวียดนามเนี่ยให้มีประมาณ 50,000 คนภายในปี2030เพื่อจะรองรับการลงทุนของเซมิคอนดักเตอร์เพราะนั้นทุกวันนี้ก็ใช้ State Own เก่งๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดเทลไม่ว่าจะเป็น FPT เนี่ยนะครับเพื่อที่มีประสบการณ์เรื่องเซมิคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยก็คือจะจอยเวนเจอร์กับพวกบริษัทใหญ่ๆที่เป็นไฮเทคจากอเมริกาแล้วมาลงทุนในเวียดนามแล้วก็ใช้นักวิทยาศาสตร์เวียดนามเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณได้ข่าวเนี่ยเขาเป็น Net Zero ปี2050เพราะในปี2050เนี่ยเกือบทั้งหมดแทบจะเป็น Renewable หมดเลยถ้าในปี2030เนี่ยก็เกือบครึ่งนึงก็จะเป็น Renewable Energy ใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเขาเดินด้วยแผนเนี่ยและแผนระยะยาวของเขาเนี่ยมีการ implement จริงๆจังๆแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะนั้นผมคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์ตอนนี้สูงสุดสำหรับผมนะที่ผมมองนะ FPT แหละแค่รอบริษัทไหนประกาศมาจอยเวนเจอร์ทำจริงจังๆเนี่ยโอ้โหผมว่า FPT นี่ฉลุยเลยครับครับก็เดี๋ยวลองถามคุณแจ็คกี้ดูว่าเห็นด้วยไหมก็จริงๆ FPT นี่เป็นบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งก็เก่งอะครับก็เก่งสุดในเวียดนามละจริงๆส่วนตัวผมไม่เคยมีหุ้น FPT เลยสาเหตุเลยคือเพราะมันเรื่องของ Foreign Room มันเต็มโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วราคามันก็เป็นราคาที่กองทุนสามารถซื้อได้เพราะมันเป็นหุ้นตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าก็มันก็เนี่ย10ปีมันก็ผ่านมาละถ้าอาจารย์นิเวศซื้อไปอาจจะได้3เด้ง4เด้งซึ่ง3เด้ง4เด้งเนี่ยผมไปหาในหุ้นฮานอยมันได้เยอะแยะไงแต่พื้นฐานมันอาจจะไม่ดีเท่าแล้ว FPT เนี่ยผมเปรียบเทียบผมว่ามันไม่ได้เทคจ๋าขนาดนั้นนะมันลักษณะเป็นเทคแบบผู้รับเหมาฉะนั้นเทคที่มันแบบดีที่สุดอะผมว่ามันต้องสเกลได้ด้วยสินค้าแต่เนี้ยสเกลด้วยคนฉะนั้น FPT ประมาณ5ปีเนี้ยมันสเกลคนจาก 10,000 คนเป็น 20,000 คน 30,000 คน 40,000 คนจริงๆนอกจากงบ Q ล่าสุดอะตัวที่มันโตที่สุดของ FPT คือมหาลัยเขาสามารถโตทีสัดส่วนแบบ 30-40% แต่ประเด็นมหาลัยเนี่ยรายได้มันเป็นสัดส่วนแค่ 11% เองแล้วก็ FPT เนี่ยมันเป็นผู้รับเหมาพอเป็นผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมถูกไหมฉะนั้นเวลามันสเกลด้วยคนผมก็กำลังสงสัยอยู่เฮ้ยแล้วอีกหน่อยเนี่ยตอนนี้เกือบ40,000คนถ้าคุณจะรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคุณต้องมีคน80,000คนอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากถูกป่ะจริงๆผมอยากได้สเกลแบบลักษณะเป็น Adobe พอมันมีสินค้ามี pricing power จำนวนคนมันไม่ต้องเยอะแต่ทุกคนต้องใช้แล้วสเกลเสร็จมันสามารถขึ้นราคาได้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวเทคมากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอดีเวียดนามมันไม่มีเทคที่มันฉลาดขนาดนั้น FPT ก็เลยเป็นเทคที่มันฉลาดที่สุดแล้วก็ตอนนั้นก่อนไปลงทุนแรกๆมีหุ้น CMG ตัวเนี้ยผมก็มีโอกาสได้ลงทุนไปแต่ว่าผมก็ขายหมูไปก่อนอะไรเงี้ยขายหมูแล้วก็หมุนหุ้นไป FRT ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนหลัง Samsung มา take over เพราะ CMG ก็เป็นเทคเฟิร์มก็ลักษณะเป็นเทคแบบผู้รับเหมาอะไรเงี้ยครับจริงๆลักษณะหุ้นเทคถ้าชอบหุ้นเทคจริงๆหุ้นเทคเบอร์หนึ่งผมว่าต้องเป็นอเมริกาอยู่แล้วครับถ้าชอบแบบนี้นะของเวียดนามจะเป็นเรียกว่าเทคหางแถวแล้วกันพูดง่ายๆเป็นเทคผู้รับเหงาเขามีงานอะไรให้ทำก็มาสอนแล้วก็ทำตามแต่พอทำไปเรื่อยๆเขาเรียนรู้เก่งขึ้นเขาก็จะหาโปรแกรมของเขาเองได้เขาประกอบโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ของเวียดนามที่เน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ผมว่าสุดยอดเลยลักษณะเป็นเจ้าของแอปซาโร่ตอนนี้มาร์เก็ตแคปอาจจะประมาณสัก20,000 ล้านถูกมากแต่ตัวนี้ก็มีพอยต์อีกพอยต์ตัวนี้คือ Foreign Room มันเต็มตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งเขากำลังจะไป IPO ที่ Nasdaq ซึ่งอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยมันมี Network Effect ที่สุดยอดแต่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เขาทำซาโร่และ Network Effect สุดยอดแต่ประเด็นคือเขาทำซุปเปอร์แอปมันอาจจะทำได้ไม่เท่า WeChat ถ้าวันหนึ่งมันพลิกขึ้นมามีโอกาสจะใช้ WeChat เข้ามามันก็อั
าจจะโดนทำลายโหมดตรงนี้ไปและอีกตัวหนึ่งก็คือ Facebook Messenger ตอนนี้คนเวียดนามใช้มากกว่าซาโลอีกนะครับที่เห็นว่าซาโลเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าการแชทจริงๆก็ผ่าน Facebook Messenger อะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นก็เทคเวียดนามมันจะประมาณนี้มี2ตัวมี CMG มี FPT อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นเทคประมาณนี้ก็ยังเทคจริงจังกว่าบ้านเรานะบ้านเรานี่เป็นเทคแบบเทรดดิ้งคอมพานีซื้อโปรแกรมมาบริษัทใช้ไม่เป็นเราเข้าไปสอนแล้วก็กินค่าหัวคิวเทคบ้านเรามันจะลักษณะเป็น IT อีกแบบนึงเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงผมมีคำถามเข้ามาเนี่ยมีน้องชื่อดองถามเกี่ยวกับหุ้น VTO อะไรเงี้ยจริงๆ VTO ผมลองดูท็อปไลน์10ปีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่อยโตมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ God Profit มันก็ค่อนข้างไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยจริงๆกลุ่มเนี้ยผมไม่ได้มีความรู้แต่ผมพอบอกได้ว่าหุ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกแล้วก็จามาเด็ดเขาถามมาจริงๆจามาเด็ดเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ก็ดีที่สุดอ่ะใหญ่ที่สุดในเวียดนามแต่ประเด็นคือ valuation มันไม่เคยถูกเลยผมไม่เคยถูกมันกลายเป็นว่าก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสไป CV จะมาเด็ดกับ CSI ด้วยจริงๆหลังๆอ่ะเรือมันลำใหญ่ขึ้นลำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะมาเด็ดอ่ะถ้าเรือตรงนั้นมันไม่สามารถรองรับเรือที่มันแบบลึกแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้ตอนนี้ก็ต้องทำท่าเรือใหม่แล้วก็ลึกกว่าเดิมเพื่อให้รองรับเรือที่มันลำใหญ่คือตอนนี้เทรนด์ของโลกมันเป็นแบบนี้ถ้าเกี่ยวกับโลจิสติกทางเรือมันต้องใหญ่ขึ้นลงน้ำลึกขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจามาเด็ดก็พยายามทำผมมีโอกาสไปดูหุ้นเกี่ยวกับพวกท่าเรือพวกโลจิสติกทางเรืออะไรพวกอู่ต่อเรืออะไรพวกนี้เยอะๆจริงๆหลายๆครั้งอ่ะทุกบริษัทจะบอกเลยโลเคชันเขาอ่ะเป็นโลเคชันที่ดีที่สุดไม่มีโลเคชันที่ดีกว่านั้นได้แต่พอผ่านมาอีก 2-3 ปีโหมดเปลี่ยนนั่นดีมันมีโลเคชันใหม่ที่มันดีขึ้นอีกแล้วก็ดีขึ้นอีกเพราะจริงๆเวียดนามอ่ะด้วยภูมิประเทศของเขาอ่ะมันติดทะเลแทบทั้งหมดเลยแล้วพอมันมีอันใหม่มาปุ๊บอันเก่ามันก็กลายเป็นว่ามีโอกาสโดนแย่งลูกค้าไปแต่ตอนนี้ทั้งกลุ่มอ่ะมันโตหมดเลยประมาณนี้ครับเบื้องต้นแล้วก็ ACV เนี่ยก็เป็นหุ้นสนามบินใช่ไหมแล้วก็ทั้งประเทศเวียดนามแต่ประเด็นคือ market cap ตอนนี้อาจจะ 3-4 แสนล้านหลายๆตัวที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะอ่ะเพราะจริงเวลาของนักลงทุนทุกคนมันจำกัดไงหลังๆอ่ะผมมองว่าถ้าหุ้นตัวหนึ่งมัน5เด้ง10เด้งได้ผมก็จะลงรายละเอียดแต่ถ้ามัน5เด้ง10เด้งไม่ได้อะไรเงี้ย valuation มันตึงผมก็ไม่ได้ไปลงดีเทลมากอะไรเงี้ยไม่ได้ไปติดตามละเอียดก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยประมาณนี้ครับเบื้องต้นต่อเนื่องเลยคุณดงเขาถามเซกเตอร์เฮลท์แคร์มองอย่างไรต่อระยะยาวธุรกิจผลิตยา IMP จริงๆเขาก็จริงๆเวียดนามหุ้นทุกตัวนะครับเป็นเจเนริกดักหมดก็คือผลิตยาที่เป็นยาทั่วไปไม่ได้มีมาร์จิ้นไม่มี R&D แต่มันมีแค่2บริษัทที่สามารถไป EU GMP ได้คือส่งออกอะไรเงี้ยก็คือมี PME หรือ PHE เนี่ยกับ IMP น่าจะ PME นะ2บริษัทยาที่เป็น EU GMP คือส่งออกไปยุโรปได้แต่ปัญหาของอุตสาหกรรมเซกเตอร์ที่เป็นโรงงานผลิตยานะครับถ้ามาเจอค้าปลีกยาเนี่ยไฟฟอร์สมันสู้ไม่ได้ไฟฟอร์สของค้าปลีกยามันดีกว่าแล้วก็ถ้าไปส่งออกไปยุโรปส่งออกไปอเมริกาด้วยอีโคโนมีออฟสเกลของอินเดียเนี่ยเจเนริกดักเขาทำได้ถูกกว่าเวียดนามค่อนข้างเยอะครับขอบคุณครับโอเคค่ะเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างใกล้จะหมดแล้วค่ะอาจจะขอเป็นคำถามสุดท้ายในเรื่องของ Data Center ค่ะในเวียดนามเป็นยังไงบ้างคะมีแผนรองรับดีมานด์ด้านไฟฟ้าไหมคะก็เดี๋ยวก่อนเรื่อง Data Center เนี่ยครับจริงๆในเวียดนามตอนนี้ก็มีสร้างพอสมควรหลายแห่งแล้วโดยเวียดเทลโดยวินาเกมเมื่อกี้ที่คุณแจ็คกี้บอกอ่ะบริษัทนั้นชื่อ VNG ครับบริษัทที่ทำเจ้าของซาโลแล้วก็พวก VNPT อะไรพวกนี้เขาก็มีแผนลง Data Center นะครับแล้วนอกจากนั้นเท่าที่ผมรู้เนี่ยต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเทมาเซกจากสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นฟันใหญ่ๆจากฮ่องกงอะไรพวกนี้กำลังรออนุมัติที่จะสร้าง data center ในเวียดนามทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องแผนรองรับ demand ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ต้องดูนะว่าไฟฟ้าเวียดนามเนี่ยประมาณ 80,000 เมกะวัตต์แล้วนะครับในปี2030เนี่ยเขาก็คิดว่าเขามีแผน PDP 8มาแล้วว่าไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะต้องโตเป็น 150,000 นะครับซึ่งวันนี้โหลดสูงสุดของเขาเนี่ยประมาณ 50,000 เองนะครับเพราะนั้นเขายังมีรูมอีกเยอะที่จะรองรับตัวนี้และส่วนใหญ่ก็มีแผนที่จะเป็น renewable energy เป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนโคเกือบทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแก๊สนะครับแล้วก็
ให้เป็น renewable energy เพราะนั้นเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นไฟดับเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมครับโอ้ยไฟดับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดเอลนีโนแล้วก็ที่ฮานอยอะครับไฟดับไป2อาทิตย์ทำให้กระทบผลด้านการผลิตเสียชื่อเวียดนามเพราะนั้นปีนี้รัฐนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งหัวโต๊ะตั้งแต่ต้นปีประชุมกับสเต็กโฮลเดอร์หมดทุกบริษัททุกคนให้สต็อกถ่านหินให้ทำอะไรเพราะนั้นเห็นไหมปีนี้ไฟฟ้าไม่ดับละนะครับเพราะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทคนิคอลเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า data center ในเวียดนามมีโอกาสเยอะขึ้นเกิดแน่นอนครับแล้วก็มีแผนด้านไฟฟ้าเนี่ยก็แล้วไฟฟ้าเวียดนามอย่าลืมนะถูกกว่าเมืองไทยครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแมกเน็ตที่จะชวนให้คนมาลงทุนในเวียดนามครับค่ะในพี่จิกกี้แชร์มั้ยคะก็กลุ่มเกี่ยวกับพวกไฟฟ้านี่ผมไม่ค่อยรู้แต่เท่าที่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าไฟฟ้าของเวียดนามเนี่ยมันขาดแคลนแต่ของไทยเนี่ยของเรามันเซ็นเกินไปเยอะตอนแรกเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่ดีนะทำไมไปเซ็นเกินให้ทุกคนมาจ่ายค่าไฟสมมุติทุกคนต้องใช้ไฟประมาณ100กลายเป็นว่าเราสามารถ provide ไฟได้250ถึง300แต่ปรากฏว่าส้มหล่นครับคนไทยนี่เราเหมือนทำอะไรเกินไปแต่ปรากฏว่าพอรถไฟฟ้า EV มากลายเป็นว่าไฟเราเกินใช่ไหมหรือว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาหรือพวกอิเล็กทรอนิกส์มากลายเป็นว่าไอ้ไฟเกินเนี่ยมันป้องกันไฟตกได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าได้ส้มหล่นมาตรงนี้มาแทนไทยแล้วเวียดนามพอดูเหมือนประหยัดเนาะพอประหยัดเสร็จเขาก็จะมีแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำช่วงไหนน้ำเยอะฝนตกเยอะเขื่อนมันให้ไฟฟ้าได้ดีเขาประมูลได้ถูกเขาสามารถขายไฟได้เยอะอันอื่นก็ขายไฟน้อยแล้วก็บางทีต้องขายขาดทุนด้วยนะกลายเป็นว่าบางปีต้องขาดทุนก็เหมือนว่าพนักคนเวียดนามจะดีใช้ไฟได้ถูกกว่าไทยเยอะแต่ปัญหาคือนักลงทุนน่ะก็ไม่อยากจะไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เวียดนามเพราะไปลงทุนเสร็จเฮ้ยถ้ากำไรเยอะๆรัฐบาลบอกคุณน่ะมีสิทธิ์กำไรได้ 10% มากกว่า 10% รัฐบาลเอาไปแต่ถ้าคุณขาดทุนน่ะรัฐบาลจะมาช่วยซับซิไดซ์เฮ้ยแต่เราเป็นนักลงทุนอ่ะเราอยากได้เวลาได้เยอะๆเวลาเสียเรายอมเสียเยอะๆถูกไหมแต่มันกลับว่าไม่ใช่มันกลายเป็นว่าไปแคปตรงเกณฑ์เยอะๆกับแคปตรงที่มันลอสเยอะๆแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีบริษัทไทยอ่ะไปลงทุนลงไฟฟ้าที่เวียดนามเขาไปทำอยู่โปรเจกต์เดียวเขาก็ยอมแพ้แล้วครับเพราะทำเสร็จกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเป้าที่มันตั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาขายไฟมันแบบมันแผนไม่ได้มันต้องไปขายแข่งกับพลังน้ำขายแข่งอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่อยากจะไปลงทุนจริงๆนักลงทุนเราอยากได้อะไรที่ stable แต่หุ้นลงไฟฟ้าเวียดนามมันแตกต่างกันด้วย regulation ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจประเทศเวียดนามแต่คนประเทศเวียดนามได้ประโยชน์จากค่าไฟที่มันถูกลงเนี่ยแหละครับแต่โรงงานต้องคิดอะครับเวลาเราไปทำนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยถ้าเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วไฟมันตกบ่อยๆความเสียหายมันมหาศาลถึงแม้ต้นทุนค่าแรงงานมันถูกกว่าเยอะใช่ไหมคุณก็ต้องเวทว่าเฮ้ยที่ดินอะมันแพงกว่าไทยประมาณ2เท่า3เท่าแต่ว่าค่าแรงอ่ะมันหาได้แต่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอ่ะมันไม่ต้องใช้แรงงานเยอะแต่ถ้ามันไฟตกทีอีก2วันใช้ไฟได้อย่างเงี้ยโอ้โหของมันเสียหายเยอะมูลค่าความเสียหายต่อบริษัทมันมหาศาลมันก็ต้องเทรดออฟตรงนี้ไปอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับค่ะต้องก่อนที่ได้เวลาที่เราจะต้องจบกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องโหยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามพี่ๆกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องไว้แค่ประมาณนี้ก่อนค่ะยังไงเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวลองเชิญพี่ๆมาออกกันอีกนะคะพี่เอกกับพี่ซิกกี้อยากจะฝากอะไรก่อนจากกันวันนี้ไหมคะก็สำหรับผมนะอยู่เวียดนามมา19ปีเนี่ยผมก็ติดตามตัวเลขเขาอยู่ตลอดผมก็มองว่าความเสี่ยงเขาเนี่ยเขาเรียกนะโอกาสที่จะเกิดไครซิสหรืออะไรเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับและสำหรับผมเนี่ยผมก็มั่นใจเลยว่าแผนที่เขาตั้งเป้าว่าเขาจะมี per capita 7,500 เนี่ยเขาทำได้แน่ๆแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ใกล้เคียงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในเวียดนามเนี่ยมันยังมีอีกมหาศาลก็น่าจะลงทุนได้ครับไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อ ETF 30ไว้ก่อนอ่ะ เพราะยังไงมันก็ต้องโตตามเศรษฐกิจเวียดนามอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมเวียดนามอย่างที่คุณแจ็คกี้บอกผมเห็นด้วยมากๆลองรันครับอย่าไปถ้าเราเป็นลองรันแล้วเงินเราเย็นเนี่ยระวางยาวๆเนี่ยมันยังไงก็มานะครับก็เช่นพี่เจกี้ค่ะผมก็ฝากไว้ว่าหลายๆคนอ่ะเป็นนักลงทุนหลายๆครั้งอ่ะเราลืมดูหน้าน้ำที่เราควรจะอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆที่เวียดนามอ่ะมันก็มีความเซ็กซี่
หลายๆอย่างที่ไทยไม่มีเนาะทั้งเรื่องโกสต์สเตททั้งเรื่องวิทโฮลดิ้งแท็กไม่เสียภาษีแล้วก็สามารถลงทุนได้ยาวๆอะไรเงี้ยแล้วผมว่าภายใน5ปีข้างหน้ายังไงดัชนีเวียดนามเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่าดัชนีไทยเพราะจริงๆดัชนีไทยอ่ะถามว่าเราจะขึ้นด้วยอะไรถ้าเซกเตอร์ใหญ่สุดของประเทศไทยคือเซกเตอร์พลังงานแล้วตอนนี้น้ำมันมัน80กว่าเหรียญถูกไหมแล้วก็เซกเตอร์ใหญ่รองลงมาคือเซกเตอร์แบงค์ซึ่งเซกเตอร์แบงค์อ่ะ PE มันไม่ expand มันจะโตยังไงประเด็นคือ2 point เนี้ยมันก็ทำให้เซตขยับไปไหนไม่ได้มากแล้วแล้วพวก MAI หรือพวกบริษัทเล็กๆที่มันโตก็คือโตด้วยธุรกิจส่งออกถูกป่ะบริษัทที่ไทยที่มันโตหลังๆก็คือมีแต่ส่งออกทั้งนั้นแล้วถามว่าเวียดนามเป็นยังไงเวียดนามโอ้โหผมว่าโตแทบจะทุกเซกเตอร์เลย10เซกเตอร์เนี่ยจะอาจจะมีเซกเตอร์2เซกเตอร์ที่มันกระทบชั่วคราวที่มันไม่โตแค่นั้นเองแล้วจริงๆเรามาลงทุนต่างประเทศอ่ะมันเหมือนเราหาโอกาสเพิ่มขึ้นอีกประเทศนึงเนาะถ้าเรามียูนิเวิร์สที่มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นเยอะๆเหมือนเล่นไพ่โป๊กเกอร์อ่ะถ้าเราเล่นไพ่โป๊กเกอร์อยู่วงเดียวบางทีเรารอดูคู่เอทรอเจอคู่เอทคู่คิงอ่ะรอทั้งคืนกว่าจะเจอคู่เอทคู่คิงแต่ถ้าคุณมีโป๊กเกอร์หลายๆวงอ่ะยังไงคุณมีโอกาสเจอคู่เอทคู่คิงได้บ่อยมากกว่าแล้วถ้าคุณเจอเมื่อไหร่คุณแค่มูฟเงินลงทุนจากประเทศที่มันไม่ใช่คู่เอทอ่ะคุณก็มูฟไปประเทศที่คู่เอทถูกไหมมันก็ง่ายๆแค่นั้นแต่ประเด็นคือเราไปลงทุนเวียดนามจริงเราอาจจะหาข้อมูลได้น้อยกว่าในประเทศไทยนี่คืออย่างนึงครับเราก็ต้องยอมรับตรงนี้เพราะจริงๆเวียดนามเขาก็ไม่ได้มีออฟเดย์ไม่ได้มีอะไรพวกนี้แต่จริงๆอ่ะด้วยความที่เป็น VI เวียดนามก็น้อยเหมือนกันเราอาจจะได้ข้อมูลเวียดนามอยู่ 70-75% ถ้าอยู่ไทยได้ข้อมูล 90-95 แต่อย่าลืมนะครับเราไปเวียดนามนักลงทุนเวียดนามมีแต่เก็งกำไร VI เขาน้อยถูกไหมเรามีข้อมูล 6-70 แต่นักลงทุนเวียดนามเขาใช้ข้อมูลแค่ 3-40 เขาไม่สนใจอ่านข้อมูลละเขาจะเก็งกำไรเสร็จแล้วเขาไปซื้อบ้านแต่นักลงทุนไทยที่เราหาข้อมูลได้ 8-90พวก VI เข้มข้นเขาได้กัน90-95นะถูกป่ะฉะนั้นมันก็ต้องมาเทรดออฟตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงผมก็ว่าสุดท้ายแล้วก็ประเทศเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ภายใน10ปีข้างหน้ามันก็รันเวย์มันยาวแล้วมันชัดอะครับขอบคุณครับผมโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ CSI Virtual Event ค่ะในหัวข้อลงทุนเวียดนามขึ้นลูกใหญ่ที่ต้องจับตาค่ะต้องขอขอบคุณพี่เอกแล้วก็พี่จิกกี้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมตอบคำถามแชร์ประสบการณ์รวมถึงมุมมองในการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เอกครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะนัดก็อยากจะขอรบกวนพี่ๆทุกท่านค่ะที่กำลังชม Facebook Live อยู่นะตอนนี้ค่ะช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนาในวันนี้ให้นัดหน่อยนะคะโดยพี่ๆสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ถ้าแบบมีอะไรที่ควรปรับปรุงก็สามารถฟีดแบคกันมาได้เลยค่ะนัดต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์ในวันนี้นะคะโดยในระหว่างนี้นะคะนัดขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคอร์สเรียนแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ของ CSI Society ค่ะโดยเราจะมีคอร์ส FPI ปี9นะคะหรือว่า Fund Flow and Business Model of Investment ค่ะซึ่งสอนโดยอาจารย์วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนะคะและยังจะมีคอร์สเทคนิคการทำกำไรทะลุฟ้าที่นักลงทุนต้องรู้ค่ะที่จะสอนโดยอาจารย์ประกาศสิทธิตารามค่ะซึ่งทั้ง2คอร์สนี้เนี่ยนัดต้องบอกเลยว่าเปิดแค่เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจก็ต้องรีบเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนชอบแนว Company Visit ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้เราจะมี Company Visit ตะลุยตลาดหุ้นจีนค่ะกับ CSIP 8ณกรุงปักกิ่งและนครเทียนจินค่ะหากพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆก็สามารถทักได้ที่ Facebook Fanpage CSI Society หรือว่าจะเป็น LINE @CSI Society ค่ะหรือว่าใครสะดวกที่จะโทรเบอร์ก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0811739000ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้าไลฟ์ทุกคนแล้วก็พี่เอกแล้วก็พี่แจ็คกี้มากๆเลยค่ะ CSI Virtual Event กิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามที่ Facebook Fanpage ของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณน้องนัทครับ